Nej, Och det är kommer sant. påverka över 100 ärenden. Varför byter man till ett system som är sämre än det förra? Ja, men alltså, jag tror att man behöver ha med sig att det är komplext att skapa de här typerna av system. Och det här systemet ger oss helt andra möjligheter att på sikt bygga ut det här systemet. Så att det blir en สวัสดีนะคะทุกๆคนเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังเมื่อกี้เห็นเขาเล่าแล้วสนุกมากแล้วเราอยากเล่าใช่ไหมแต่เราไปจอยกับเขาไม่ได้เราก็เลยต้องแบบมานั่งเล่าของเราเองคือกี่โมงกี่ยามกันแล้วนี่ที่เมืองไทยเนี่ยนะสวัสดีค่ะลูกๆสวัสดีทุกๆคนนะฟังป่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอยากเล่าอยากเล่าคือเป็นคนที่หัวสมัยใหม่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีทั่วไปอ่ะอยากจะใส่แว่นมากเลยอ่านอยากอ่านอ่ะลงไปข้างล่างแพลบหนึ่งลงไปข้างล่างแพลบหนึ่งหาแว่น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 เดี๋ยวถามสามีดิเห็นแว่นเราไหมเดี๋ยวเล่าอะไรมาคุยกันมีกลาเซอร์ก่อนมานั่งคุยกันไม่เคยไลฟ์ให้คนฟังให้กันเลยเนาะมาไลฟ์กันหน่อย4:30ไต้หวันสวัสดีค่ะนี่ฮาวเดี๋ยวดูซิข้างล่างเมื่อกี้เขาทักกันมั่งตอนนี้สวีเดน17:00 น.ค่ะเดี๋ยวนั่งดูแป๊บนึงสวัสดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งว่ามีใครคุยกันบ้างถ้าได้ยินเสียงคมเนี่ยคุณแม่ตกกระไดนะคะเพราะนิดอยู่ที่กระไดแล้วต้องลงไปก่อนแป๊บปลับมาเล่าให้ฟังเรื่องผีเห็นน้องแอร์เขาเล่าให้ฟังแล้วแบบหูอยากเล่ามากเลยอ่ะคือเกิดมาเนี่ยนะไม่เคยเจอหรอกผีมาเจอที่เขาบอกอยากฟังผมว่าหมอเคสหน้าเหมือนแม่อันนี้หมอเคสเขาสวยกว่าลูกนะขอบคุณแหมเขาคนรักเราเนาะก็คิดว่าเราสวยหมอเคสเขาสวยจริงๆแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีให้ฟังนะใครมีประสบการณ์อะไรเรามาเล่าดีกว่าสนุกดีคือที่เดี๋ยวมันเป็นทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะฮะหงายขึ้นสิตั้งแต่ปุ๊บเด็กระนองเด็กใต้สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเรื่องราวว่าเมื่อก่อนเนี้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่ะเชื่อหรอกว่าผีมีรู้ว่าในหนังสืออะไรนะมีนะดูหนังได้ตอนเด็กๆมีแต่ว่าความที่เราอยู่วัดตั้งแต่เด็กๆประชาชนจงเจริญ yes ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินถ้าไม่รู้จักฤทธิ์ประชาชนระวังให้ดีตอนนี้คนไทยตื่นหมดแล้วนะพวกระบบปรสิตถ้ายังไม่รู้ตัวอยู่ไม่เป็นมึงเตรียมตัว อ่ะเล่าอันนี้ไม่มีการเมืองจะเล่าให้ฟังตอนที่เมื่อสักประมาณน่าจะกี่ปีแล้วปีที่แม่สามีเสียนั่นแหละเราไปอยู่ที่บ้านของลูกสาวคนเล็กของสามีนะเขาก็มีอพาร์ตเมนต์ไว้แต่ไม่อยู่ฮะเราก็เราไม่ได้สงสัยอะไรหรอกเขาก็ให้เราไปอยู่เพราะเราจะได้ไม่ต้องไปเช่าโรงแรมเราต้องอยู่นานใช่ไหมได้ยินชัดกันไหมคะเนี่ยได้ยินชัดไหมได้ยินชัดไหมคะลูกๆก็จะได้ไม่ต้องไปอยู่โรงแรมก็อภะทุกคนจะรู้ใช่ไหมคะว่าที่สวีเดนน่ะอ๋อขอบคุณมากนะคะตามมา5ปีละใครอยากจะเข้ามาคุยเรื่องผีเรื่องผีเลยนะวันเนี้ยผีเลย
เรื่องผีเลยไม่ต้องส่งของขวัญมานะไม่ว่าใครทั้งนั้นห้ามส่งของขวัญมาไม่เป็นอ้าส่งไปไม่เดี๋ยวผีกับมนุษย์ต่างดาวพระเพนเชื่ออย่างไหนคะคือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเชื่อว่ามีจริงแต่ไม่เคยเห็นไม่สัมผัสไม่ได้แต่ส่วนผีเนี่ยจะว่าเห็นมันไม่ใช่นะเขาเรียกว่าสัมผัสได้ก็เล่าเรื่องเลยก็ได้กันประมาณสักเดี๋ยวจะถักเดี๋ยวแกลงมาเดี๋ยวจะถักส่งของขวัญมาทำไมแกนะทั้งสองมาก็จะเล่าให้ฟังสนุกสนุกเสร็จแล้วเนี่ยครับครับส่งเอาเลยมานั่งดูของขวัญคือตอนนั้นนะก็ไปนอนที่อพาร์ตเมนต์ของลูกสาวเขาตัวเจ้าของเองเราไม่รู้เลยว่าเขาผิดปกติว่ารีบอาบน้ำรีบไปขอบคุณนะแล้วเราจะไปเอาได้ยังไงได้ของขวัญเนี่ยสวัสดีกันนะคะทุกๆคนบอกเมื่อกี้ก็ถามว่าเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวกับผีเนี่ยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยค่อนข้างจะมีแน่นอนคิดว่ามีแน่นอนแต่เราไม่เคยเจอแต่เราไม่เคยเจอแต่สำหรับผีเนี่ยสัมผัสได้เราเรียกว่าวิญญาณดีกว่าเนาะวิญญาณที่ไม่ได้ไปไหนก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปอยู่ที่ห้องพักเราลืมสังเกตไปว่าลูกเลี้ยงไม่ค่อยอยู่บ้านเราก็คิดว่าเขาอยู่กับเพื่อนเขาว่าเขารีบอาบน้ำอาบโน่นอาบนี่แล้วเขาก็ไปเขาก็ให้เราอยู่แล้วก็นอนคืนแรกเลยนะคืนแรกสามีเขาก็ไปนอนเตียงข้างด้านในคือมันมีที่ติดผนังอ่ะเขาก็ไปนอนอยู่ดีๆเขาก็ลุกมาเลยนะผมกลัวผีครับเล่าป้าเราอะขำผีเดี๋ยวเล่าอะเดี๋ยวขำไม่ต้องห่วงเรื่องผีของป้าไม่มีน่ากลัวมีแต่ขำไม่ต้องห่วงหรอกสบายมากเรื่องนี้พอเสร็จแล้วนี่นะแกก็อยู่ประมาณสัก4-5 ทุ่มน่ะ4-5 ทุ่มในสวีเดนอ่ะแกก็ลุกขึ้นมาวุบวุบวุบไม่นอนแล้วพูดภาษาอังกฤษนะไม่นอนแล้วมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็เตรียมตัวจะนอนแล้วไปเดี๋ยวมันมีก่อนหน้านี้ก็คือเสียงเหมือนคนอ่ะเปิดประตูเหมือนแล้วมันเป็นวันหยุดใช่ไหมเราก็กลัวว่าเราก็คิดว่าคนอาจจะเข้าห้องผิดเสียงดังกั๊กแหละแต่ด้วยความที่ว่าเราอ่ะกินข้าวแล้วค่ะด้วยความที่ว่าเราเอาเงินแล้วก็เอาทองเอาเครื่องเพชรมาด้วยเราก็กลัวโจรเข้าบ้านแล้วเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างที่แก๊กๆนี่ไม่เท่าไหร่นะสักประเดี๋ยวนะบ้านมันเป็นเหมือนคือบ้านที่นี่เป็นตึกแต่เขาจะกุด้วยไม้เสียงคนเดินนะเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะโดนจุบฟุบเหมือนตีนใหญ่ๆด้วยนะไม่ใช่ตีนเล็กๆเราก็มันไม่ได้ใจหูก็วันนี้อยากไลฟ์เห็นเขาเล่าเรื่องผีอยากเล่าบ้างอ่ะออกคลิปไม่ได้หรอกเรื่องผีอ่ะมันไม่สนุกมันต้องอย่างเงี้ยเล่าเลยอย่างเงี้ยสนุกพอเสร็จปุ๊บก็นึกว่าขโมยเข้าบ้านก็หาตอนนี้ก็หาเลยแล้วนั่นแหละดีกว่าหาทั่วบ้านเลยนะเสียงว่ามีคนเดินในบ้านปรากฏว่าหาทั่วเพราะว่าอพาร์ตเมนต์ไม่ได้ใหญ่โตมากมายจะอาจจะหาไม่เจอหาที่ระเบียงหาหมดไม่มีใครอ่ะจะเข้าพอจะเข้านอนประมาณสักดับไฟประมาณ5 นาทีถึง10 นาทีสามีลุกมาโวยวายอยู่เลยโอ้ยฉันนอนไม่ได้แล้วอะไรวะเรานึกในใจเป็นอะไรเนี่ยขอให้เราเชิญใช่ป่ะ FC ค่ะเดี๋ยวคุยกันเพลินๆเสร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวคนไม่ตกใจคนมาดู100 กว่าคนพอเสร็จแล้วเสียงที่เดินเป็นเท้าเหมือนเท้าคนเป็นเดินเป็นเรื่องเป็นราวบนพื้นเลยแล้วก็กลัวเป็นขโมยก็ไปหามันไม่มีใครพอสามีนอนปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็ลุกมาโวยวายเลยอะไรสักอย่างนึงฉันนอนที่นี่ไม่ได้แกก็ลากผ้าห่มเลยแฮะลากผ้าห่มไปนอนที่โซฟาพอแกไปนอนเทศวะอ้าวแล้วกูอยู่ไงล่ะปกตินอนด้วยกันก็เลยไปกับแกแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแกก็บอกมันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่เราก็ได้ในใจเราก็ไปดูขื่อว่ามันมีเพราะว่าป้าเชื่อเรื่องขื่อที่มันขวางกันอยู่เพราะว่ามันจะมีพลังงานแม่เหล็กหรือว่าอะไรสักอย่างก็เลยเข้าไปนะยกแขนออกไปอย่างนี้เชื่อป่าวว่าแขนขนลุกนี้แหละเหมือนเราโดนไฟฟ้าสถิตอ่ะปึ๊บแล้วเราก็เลยบอกแล้วก็หมายความว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเขาอยู่อ่ะแล้วก็ไฟฟ้าสถิตเนี่ยลุกเฉพาะตอนที่เขาอยู่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมผีเริ่มกลัวแล้วติเราบอกอย่ามาเล่นกันนะจะบอกให้เสร็จแล้วก็เรียกสามีเข้ามาทีรักมา
แล้วหนูอยากจะไปสวีเดนใจแทบขาดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงขอเล่าแล้วนะคะอยากจะมาเล่าต่อได้นะเสร็จแล้วก็เลยชวนสามีเนี่ยเข้ามาเพชรเธอเข้ามาฉันก็ว่ามันมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างอยู่และฉันคิดว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยเธอลองเอามือกางออกไปนะแล้วก็ปาดเสร็จแล้วเขาก็ยกขึ้นนะเชื่อป่ะขนผู้ชายไม่เหมือนขนผู้หญิงเนาะโอ้โหเหมือนตาไก่เหมือนปูดไก่อะพองขึ้นทั้งตัวนั่นเออเพนมันมีบางสิ่งบางอย่างงั้นเธอเธอหลบไปสิเราก็เลยเอาแขนเนี่ยสองแขนเนี่ยกว้านนะแล้วรู้ด้วยว่าเขาอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนด้วยนะขนเรามันจะลุกเลยแล้วเราก็เปลี่ยนแกใหม่แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าผีชักเริ่มหนีเราแล้วพอหนีเฮ้ยสนุกแล้วสิเราก็บอกเธอมาตรงนี้สิคือปกติไม่ใช่คนกลัวผีนะคะที่พูดเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้ยขอบคุณมากส่งเราของขวัญมาเยอะแยะเลยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแกก็ขนลุกแกจะรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้ประมาณตั้งแต่4ทุ่มรู้ไหมเนี่ยที่วิ่งไล่กันเนี่ยหมายถึงวิ่งให้รู้ว่าเฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้นะไฟฟ้าสถิต I talk about God we see before about 10 years ago เสร็จแล้วก็ปุ๊บแกก็เริ่มใช้เวลาทั้งหมดเกือบตีห้าค่ะไล่จับกับผีค่ะตอนหลังเราเริ่มรู้แล้วว่ามันมีป้าก็ทางนี้เลยสิอยู่ได้นะแต่อย่าทำให้ตกใจไม่ชอบและอยากนอนนะอย่ากวนเสร็จแล้วก็เลยเรียกเธอมานั่งตรงนี้สวัสดีค่ะคุณแก้วเธอมานั่งตรงนี้เฮ้ยมานั่งจริงๆเพราะว่าคือโซฟามันมี3ซีทกับ2ซีทใช่ป่ะ3ซีทแต่สามียึดแล้วคือแกเอาเป็นเตียงนอนแกไปแล้วเราก็เหลือ2ซีทเราก็เรียกผีอ่ะมาพูดภาษาอังกฤษกับผีมานั่งตรงนี้รู้หรือเปล่าว่าพอรู้สึกเนี่ยแถบเนี้ยทั้งแถบเลยนะขนลุกหมดเลยเย็นวาบขนลุกนึกในใจใช่ละกูต้องแต่กูจะคุยกับมึงรู้เรื่องยังไงวะแล้วก็พูดว่าพูดภาษาอังกฤษกับเขาว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมแต่ฉันก็คิดว่าทงช่วยเหลือเธออะไรไม่ได้หรอกนะแต่ฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่เอาอย่างนี้ตกลงกับผีแล้วนะตอนเนี้ยเราจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้แต่ว่าฉันต้องนอนได้ห้ามกวนเสร็จแล้วก็เหมือนสงบศึกกันได้เหมือนสงบศึกกับผีได้ค่ะไม่ครับเหมือนสงบศึกกับผีไม่กลัวผีนะเป็นคนไม่กลัวผีเพราะอยู่วัดมาตั้งแต่เด็กๆรู้จักไอ้ผีที่อยู่ในโรงก็เห็นกันมาตั้งแต่นานแล้วแต่พวกวิญญาณไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ได้เจอพอหลังจากที่รู้สึกแล้วเนี่ยแล้วก็มั่นใจว่าหนูอยู่ประเทศไทยไม่เคยเจอผีสักครั้งที่ว่าก็สวีเดนนี่ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเมืองเขาเป็นพันๆปีเนาะหลุมศพบางหลุมเนี่ยเป็นพันๆปีนะแล้วก็คิดว่าน่าจะเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ก่อนพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ให้ลูกอ่ะหมายถึงว่าสามีอ่ะเขาสัมผัสได้แล้วเขารู้ว่ามันใช่เขาบอกเขาพูดว่าไงรู้ไหมฉันไปอยู่ไหนมาไหนมาเนี่ยไปเป็นทหารไปอยู่ไซปงไซปักมาฉันไปอยู่หลายประเทศไปโรงแรมไหนที่ว่าผีดุไม่เคยเจอมาเจอที่เนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะไม่เล่าให้ลูกคนเล็กฟังเพราะลูกคนเล็กเนี่ยคิดว่าเขาคงกลัวจะเราจะไปเล่าให้ลูกคนพยาบาลฟังลูกคนเป็นพยาบาลลูกก็เป็นพยาบาลคนหนึ่งเชื่อค่ะเพราะเขาบอกว่าอยู่โรงพยาบาลเจอบ่อยป๊าดเขาว่าอยู่โรงพยาบาลเจอบ่อยยังไม่เจออ๋อไอ้บอดถีบแม่มันอยู่ในนรกมันขึ้นมาไม่ได้หรอกไอ้นั่นน่ะมันทำเพนทำกรรมกับประชาชนไว้เยอะมันสั่งสังหารประชาชนฆาตกรอย่างเงี้ยฆ่าพี่แล้วขึ้นเป็นเจ้าเนี่ยพอเสร็จแล้วนี่นะเขาก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับลูกเขาคนโตลูกเขาก็เชื่อเพราะลูกสาวเขาเป็นพยาบาลและก็อยู่กับคนตายมาบ่อยๆเขาก็เชื่อเรื่องนี้อ่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเราได้สัมผัสแล้วหลังจากที่กลับไปดูใบประมาณสัก 3-4 เดือนลูกสาวคนโตก็ไปสืบเขาถามแล้วช่วงที่อยู่ตอนนั้นนะหลังจากที่ไปคุยลุงเช้าก็รีบขับรถไปคุยกับลูกสาวคนโตเพราะว่าพ่อเขาแบบตื่นเต้นมากเกิดมาในชีวิตใน40กว่าปีตอนนั้นอายุ40กว่าไม่เคยเจอผีโอ้เนี่ยเจอผีแล้วเจ้าผีแน่นอนเลยมันสัมผัสได้มันไม่ได้เห็นเป็นตัวไงแต่เรารู้ว่าขนาดนั่งเนี่ยแล้วเราให้ดูเธอขนมันลุกอ่ะมันเย็นอ่ะ
แต่ไม่ได้กลัวเขานะขำพวกเพื่อนเพื่อนขำกันโอ้ขอบคุณมากเลยการเชื่อมต่อเสถียรแม้อยากถ่ายหน้าจอไว้แล้วคนดู400กว่าคนเนี่ยเสร็จแล้วนี่นะเขาก็เมื่อกี้ยังพูดไปคุยกับลูกลูกเชื่อแต่ละตอนนั้นเราจะต้องอยู่ที่นั่นต่อไปเชื่อหรือเปล่าว่าเหมือนเราอยู่กัน3คนน่ะมันรู้สึกได้จริงๆแล้วโดยเฉพาะเวลาที่ป้านั่งแต่งหน้านะเหมือนมานั่งมองอ่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีที่ดูไบให้มีเหมือนกันแต่มันไอ้นั่นรู้สึกนั่นรู้สึกโอ้เดี๋ยวไอ้นั่นมันกว่าเยอะเลยที่ดูไบมันกว่าเยอะเลยบอกแล้วเนี่ยทะเลาะกับผีมาละทะเลาะกับผีมาละพอเสร็จแล้วนี่นะคือเราเพิ่งรู้จากลูกเลี้ยงคนเล็กว่าที่เขาไม่นอนก็เพราะว่าเขาเจอป๊าดไม่เคยบอกอะไรเลยลูกสาวคนโตก็สืบปรากฏว่าเขาถามเราว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเธอคิดเพนเธอคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายคนที่เธอสัมผัสได้เราก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าฉันแต่งหน้าเขามานั่งทุกทีเขาบอกไม่เขาสืบประวัติกลับไป40กว่าปีที่แล้วตายที่นั่น40กว่าปีโอ้โหแต่ตึกนั้นอายุก็น่าจะเป็น100ปีอะนะแล้วเวลาที่ใครเนี่ยจำไว้ต้องเสื้อเซนต์ตัวเองใครก็ช่างที่พอไปเจอเขาถูกใจ400กว่าครั้งเอาไม่เกี่ยวกันคนดู26ถ้าใครรู้สึกว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เชื่อเซนต์ตัวเองว่าใช่แต่อย่าไปกลัวเพราะคนที่พวกนี้ไม่มีอำนาจทำอะไรเราได้หรอกไม่มีอำนาจทำอะไรเราได้เลยเราจะเป็นผู้กำหนดเล่าเรื่องนี้ต่อเล่าผีต่อเรื่องผีหลังจากที่อันแต่ว่าอันนั้นน่ะเกิดก่อนอันที่ดูไบอ่ะแต่นั่นแบบมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวต้องพูดก่อนนะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่เรื่องที่ดูไบคือเอาเรื่องนี้ก่อนเราก็ตอนนี้เราก็สืบแล้วว่ามีคนตายจริงเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะไม่รู้เขาสืบกันยังไงนะอันนี้ก็เลยสองคนเนี้ยเจอพร้อมกันก็ถือว่าไม่ได้หลับไม่ได้ฝันไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะเราลุกมาแล้วเวลาเร็วมากตั้งแต่4ทุ่มถึง5เนี่ยมันเหมือนกับเราแบบเร็วมากเลยอะโอเคมาถึงเรื่องผีที่ขอบคุณมากเลยของขวัญแม่งส้มมาลูกๆเก่งใจมาถึงที่ดูไบนะไปเช่าบ้านหลังเนี้ยหลังแรกเลยไปอยู่เดี๋ยวตรงนั้นเขาเรียกอะไรว่าลืมชื่อไปละคิดถึงนะครับข้าคิดถึงทุกๆคนเลยบ้านหลังนี้เราไม่เข้าไปปุ๊บนะรู้สึกเหมือนกับมันแปลกๆอ่ะนะไม่อยากอยู่มันแปลกๆอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะแปลกๆบอกกับสามีว่าไม่เอาหลังนี้สามีเกิดชอบค่ะเขาเห็นว่าสวนใหญ่เขาชอบทำสวนแล้วบ้านนี้ก็เก่าแต่ข้างในเขาจะทำใหม่ทาสีใหม่เพราะพวกนั้นเวลาเขาจะตกแต่งใหม่ไงทาสีข้างในมันข้างนอกมันก็ใหม่ใช่ป่ะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคือเราไปอยู่ที่ดูไบใหม่ๆ2004ตอนนั้นช่วง2004-2005เนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากเลยอีรั่วตัวเหลงหมดไม่รู้สารพัดอ่ะแต่เราต้องอยู่คนเดียวสิเพราะว่าสามีจะต้องไปทำงานต่างประเทศสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะมันเกิดที่ว่ามันรู้สึกคือบ้านเนี้ยมันจะมีโต๊ะเขาเรียกฟูลฟอร์นิมินจะมีโต๊ะกินข้าวหมด8ที่นั่งนะ8ที่นั่งแล้วก็มีห้องทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องนอนแล้วก็ฟูลฟอร์นิมีที่นงที่นอนอะไรพร้อมสารพัดพร้อมหมดเลยเชื่อหรือเปล่าว่าสามีไปต่างประเทศตลอดเลยนะแต่ป้ารู้สึกว่าเหมือนบ้านกูคึกคืนมากเลยอ่ะเข้าใจคำนี้ไหมคึกคืนมากเลยเหมือนว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็เวลาเรากินข้าวปุ๊บตอนแรกยังไม่รู้สึกเหมือนกับว่ามันแปลกๆบ้านหลังเนี้ยนะไม่ได้คิดอะไรเยอะสวัสดีค่ะแต่เวลาเรากินข้าวเนี่ยเหมือนแบบโต๊ะข้าง8ตัวเนี่ยเต็มเข้าใจป่ะเต็มเวลาเราเปิดทีวีเหมือนเราเต็มเหมือนคนมาดูกับเราเต็มสามีไม่อยู่แล้วก็ห้องโถงก็ใหญ่มากใหญ่จนน่ากลัวใช้คำว่าใหญ่จนน่ากลัวอาจจะได้ไม่เหงาเต็มนั่นมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เหมือนมันเริ่มก่อกวนอ่ะเหมือนเริ่มก่อกวนอ่ะก็เริ่มชักอารมณ์ไม่ดีละแล้วชักเริ่มแบบไม่เป็นส่วนตัวชักเริ่มแบบหงุดหงิดถ้าใครดูหรือว่าใครไปเจอป้าตอนเขาว่าเขาป้าเป็นบ้านะเพราะอะไรทะเลาะกับมันค่ะก็คือพอเรานั่งกินข้าวตักข้าวปุ๊บเหมือนพลึบมานั่งกับเรารู้ไว้ทำยังไงเอาโต๊ะนี่คว่ำลงคว่ำไม่ให้นั่งคือโต๊ะนี่ไม่ให้นั่งเพราะเขาถือว่าถ้ามีที่ว่ามันจะนั่งไม่ให้นั่งแล้วด่าบอกบ้านนี้บ้านฉันไม่ใช่บ้านพูดภาษาบ้านกูไม่ใช่บ้านมึงกูจ่ายค่าเช่าไม่ใช่มึงนะแล้วพอนะโอเคช่วงกินข้าวกลางวันนี่นอนไม่ได้อะเหลือเชื่อเปล่าเหลือเชื่อมั้ยกลางวันนอนไม่ได้อะแล้วไม่เหงาแต่จะบอกให้นะเพื่อนๆที่ไปเยี่ยมเราอะพี่อ้อยลูกเขา3คนลูกอีก2เจอทุกคนค่ะเดี๋ยวเล่าตอนหลังเดี๋ยวเล่าตอนที่เราต้องอยู่กับเขาเนี่ยคนเดียวเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยเหมือนแบบแหมมันเยอะอ่ะพอเปิดทีวีปุ๊บพุบมานั่งรู้ไหมว่าทำไงกวนตีนค่ะปิดแม่งเลยกูไม่ต้องดูมึงไม่ต้องดูตายเข้าห้องเสร็จแล้วรู้ไหมเหมือนกับว่ามันก็รับไม่ได้บางครั้งนะก็เข้าไปสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็สวดชินบัญชรประหูมหากาลนิโกเฮ้ยนอนได้ถ้าคืนไหนไม่อินสวดนอนไม่ได้ขอบคุณค่ะบอกติดตามตั้งแต่ YouTube มาเจอ TikTok พอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดมีอยู่ครั้งหนึ่งคือป้าเนี่ยเอาหม้อไปคว่ำไว้ในครัวในครัวน่ะคว่ำไว้ดีลึกไม่น่าจะหล่นเว้ยเอาขึ้นหล่นอีกรู้ไหมป้าทำยังไงเอาหม้อใบนั้นน่ะเป็นหม้อสไตเลสคว้างแม่งลงพื้นเลยเอ้าเลยแล้วมึงอยากดังใช่ไหมเตะหม้อดังแม่งโค้งเคงคืนนั้นไม่ได้หลับได้นอนเพราะผัวไม่อยู่ไงเป็นแฟนคลับตั้งแต่ม.3ลูกเตะหม้ออ้าวถ้ามึงอยากไม่อยากอยู่สงบก็ไม่ต้องสงบกันละดึกดื่นลุกขึ้นมาเลยเสร็จแล้วก็อ่ะอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนก็ควบคุมสถานการณ์ได้เหมือนควบคุมสถานะแต่กลางวันไม่เคยนอนบ้านเลยค่ะกลางวันนะเพราะกลางคืนต้องกลับมานอนบ้านกลางวันก็ต้องไปอยู่กับไอ้พรกับพี่สุรีบดีค่ะลูกๆไปนอนกับพี่สุรีไปกลางวันนะจะต้องไปเล่นบ้านพี่สุรีบ้านพี่สุรีเป็นคนไทยสามีเป็นคนสวีเดนบ้านอยู่ข้างหลังชนกันแล้วก็ไอ้พรเนี่ยก็เมื่อก่อนนี้เขายังไม่ได้เป็นเชฟเนี่ยเขาเป็นคนใช้บ้านนี้อยู่ก็ไปเล่นพรขอนอนหน่อยนะกูกลางวันก็นอนไม่ได้พอเสร็จแล้วปุ๊บคืออยู่อย่างนี้มาจริงๆนะอยู่แบบเหมือนประสาทจะแดกอะแต่ก็ไม่แดกเพราะเราไม่กลัวเราถือว่าทำอะไรกูได้อะเปิดเรื่องหม้อแล้วนะยังมีเปิดน้ำเป็นเรื่องเป็นราวค่ะเอ้าเฮ้ยเปิดน้ำเหมือนคนอาบน้ำเลยออกมาดูไม่แต่สิ่งที่กลัวนี่ไม่ใช่ผีนะคะกลัวคนค่ะกลัวคนเข้ามาแล้วเราอยู่คนเดียวแต่ประตูทุกห้องมันจะมีการล็อกใช่ไหมเราก็ล็อกห้องของเราแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งออกมาดูเลยป้าไอดอลหนูตาสว่างนะขอบคุณป้าขอบคุณมากค่ะคือที่ป้าพูดมาตลอด10กว่าปีเนี่ยคือมันเป็นความอัดอั้นตันใจที่ถูกหลอกแล้วเราก็จะทนอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็พูดให้น้องๆหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรระบายใส่ในโซเชียลเนี่ยว่าฉันถูกหลอกกูรักในหลวงมากในหลวงไม่เคยรักกูเลยอะไรประมาณนั้นน่ะรักปอบจอมปอมอะประมาณนั้นอะมันแบบมันยิ่งเรารักมากเรายิ่งเจ็บปวดอะนะอ่ะเข้าเรื่องผีต่อใช่กลัวคนเสร็จแล้วก็ต้องระวังตัวเพราะเราอยู่คนเดียวแล้วเราก็กลัวว่ากุญแจมันมีหลายชุดกลัวคนจะเข้ามาอาบน้ำแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะเราฟังแล้วว่ารอบนอกเนี่ยหลังจากที่เสียงน้ำเปิดเป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะซ่าเหมือนคนอาบน้ำเลยเพราะมันมีห้องน้ำทุกห้องไงมันมีห้องกลางเนี่ยที่มีเหมือนคนอาบน้ำแต่เราฟังสถานการณ์แล้วว่าเพราะว่าป้าเนี่ยเอากระถังอะเอากระป๋องน้ำเนี่ยไปดันประตูไว้เพื่อว่าเวลาใครเปิดเนี่ยกระป๋องมันจะคว่ำแล้วเราจะได้ยินและมันมีแค่2ประตูเข้าออกก็คือไม่มีเสียงอะไรเลยก็เลยตัดสินใจฮะอะไรนะสรุปมาแป๊บนึง
โอ้คำว่ารักในหลวงโดนทุกคนแหละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าโดนแบบไหนโดนหนักกว่าใครเพื่อนเลยเนี่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 ยแม่ให้ตังค์แม่ให้กราบในหลวงให้กราบรูปในหลวงให้ตังค์เรานะแต่ให้เรากราบในหลวงนึกถึงบุญคุณหนักกว่าใครเพื่อนเลยที่บ้านเนี้ยสรุปกลับมาป้าเสียงเห็นบางประเทศตะวันออกเฉียงใต้ยังครับยังเลยลูกอ๋อเขาบอกว่าระวังอำนาจมืดป้าจะบอกกับหนูนะคนไม่ถึงคราวตายไม่วายชีวาว่าถ้าถึงคราวตายไม้ทิ่มเหงือกก็เสือกตายถ้าตายแล้วทะเลาะกับพวกคนนี้แล้วมันฆ่าตายโลกจำดีกว่าตกน้ำตายลูกเอ้ยถ้าคนมันจะตายแม่งก็ตายทำเหี้ยอะไรแม่งก็ตายไม้ทิ่มเหงือกอักเสบเลือดเข้ากระแสเลือดตายไม่โลกไม่จำมีแต่คนสมน้ำหน้าแต่ถ้าสู้กับระบอบปรสิตแล้วตายโลกจำก็ดูมาลาลาก็โดนยิงหัวมาแล้วโดนตีระบันยิงหัวไม่เห็นตายล่ะผมไม่ถึงกับตายใช่ไหมล่ะก็มีคนแช่งป้าจังเลยอุ้ยเป็นขอให้มึงตายอย่างนั้นอย่างนี้กูเห็นในหลวงลงนรกไปก่อนกูอีกเจ๊เมืองทรงพระเจริญทั้งตลอดเวลาทรงพระเจริญทรงพระเจริญก็ตายลงหลุมไม่ลงนรกไปแล้วน่ะเห็นไหมล่ะเออขอโทษที่เคยด่าป้าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเพราะว่าตอนนั้นป้าก็เหมือนพวกหนูลูกใครทำอะไรหลวงกูจะเอาตัวกูนี่ไปบังใครจะยิงในหลวงกูจะตัวกูไปบังตอนนั้นนะตอนที่ยังรักหลงอยู่นะตอนนี้หรอตายเรื่องพวกมึงติได้ยิงดีติประมาณนั้นนะเข้าใจมั้ยลูกๆคือตอนนั้นน่ะทุกคนเหมือนกันหมดโอ้โหพวกหนูยังไม่เท่าไหร่นี่ๆๆพวกเนี้ยตอนเด็กๆโดนหนักกว่านี้อีกตั้งแต่ในโรงเรียนเลยอ่ะโอ้โหนะสอนให้ทึกถึงบุญคุณป้าขอวิธีแก้เครียดจากการโดนเมียด่าหน่อยโอ้โหคิดอย่างนี้เลยคิดว่าเมียที่เขาด่าเขาเพราะเขารักเราถ้าเขาไม่รักเขาไม่ด่าหรอกเจ็บปะใครด่าใครโดนเมียด่าเมียหึงนะเมียรักเราป้าคิดยังไงกับการใส่สูทไปทำงานจะไปยากอะไรสร้างภาพล้อไต้หงไต้หาแค่นั้นก็ตอแหลจะไต้หงไต้หาแล้วใส่สูทขึ้นดอยคือในหลวงนี่เลยจะทำตัวให้ประหลาดประหลาดนะเพื่อจะให้คนอุ้ยคือสมัยก่อนมันไม่มีใครใส่สูทไงเข้าใจไหมว่าสูทมันตัดยากสูทมันตัดยากโอ้โหลูกๆส่งของขวัญกันมาจังขอบคุณนะคะฟ้าประทานให้เบิกเนตรเรามาฉลาดจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะลูกๆหนูนี่แหละพวกเด็กๆนี่แหละฉลาดกว่าป้าเยอะป้าบอกว่าถ้าเมื่อไหร่รู้เด็กพวกนี้รู้ความจริงพวกมึงอยู่ไม่ได้กูบอกแค่นี้พวกคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขายังมีแบบกลัวผีกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลัวโน่นกลัวนี่กลัวบาปกลัวกรรมเออทำไมไม่คิดบ้างในหลวงอ่ะฆ่าพี่แล้วขึ้นเป็นเจ้าทำไมไม่คิดบ้างเขาเป็นฆาตกรเรื่องฆ่าพระเจ้าตากก็เหมือนกันหาว่าเขาเป็นบ้าเฮ้ยถ้าคนที่เขามีบุญคุณต่อประเทศชาติอ่ะเขาเป็นบ้าต้องฆ่าเขาด้วยหรอฮะไอ้ด้วงไอ้ผีตายเราจะเล่าเรื่องผีแล้วมาด่าป้าครับเอาความป้าครับเอาความรู้จากอยากรู้ความจริงคือจริงๆแล้วป้าก็เหมือนทุกๆคนนั่นแหละสกแค่สงสัยว่าแต่พอเราเอ๊ะแล้วเขาไม่ให้เราพูดสิแต่เนี้ยห้ามพูดนะคะห้ามพูดห้ามถามห้ามสงสัยให้ทราบซึ่งได้อย่างเดียวให้พูดแต่คำว่าทรงพระเจริญเฮ้ยแล้วป้าสงสัยหนักตรงที่ว่าทำไมไปอยู่สิงคโปร์อ่ะเพราะเขารู้ว่าเราไม่ได้เรียนหนังสือมาเขาให้เราเรียนฟรีอ่ะกูนึกในใจไอ้เหี้ยขนาดกูอยากเรียนฟรีที่เมืองไทยนะคันเรียนภาษาอังกฤษเอากูตั้งหมื่นกว่าไอ้เหี้ยหมื่นกว่าได้มานิดเดียวเหมือนสอนแบบอะไรก็ไม่รู้แต่ในขณะที่เขาต้องการให้เราได้ความรู้คือคนที่อยู่ในประเทศของสิงคโปร์นะสมัยท่านลีกวนยูอ่ะเขาบอกให้ทุกคนน่ะได้มีความรู้โหจำได้เลยป้าดูคลิปป้าคลิปแรกคือรับไม่ได้มากๆพอรู้ความจริงโอ้โหเนาะเหมือนกันทุกคนจะบอกให้นะป้านี่โดนในประเทศออกจากคอกเลยนะจากโคตรเง่าเลยนะมึงไม่ใช่พี่น้องกูเออไม่เป็นไรกูพูดความจริงพวกมึงไม่นับถือกูเป็นพี่เป็นน้องเรื่องของพวกมึงเออก็เรามาอยู่เมืองนอกอ่ะเฮ้ยเขาอยากให้เราเรียนแล้วป้าในที่ปากเบี้ยวเนี่ยเห็นไหมหญิงเองก็ลำบากไปคะลำบากเฮียดอกทอง
เนี่ยเป็นเพราะว่าป้าเนี่ยล้มแล้วก็คางเนี่ยฟาดกับไอ้โต๊ะไม้หินอ่อนมันไม่แตกข้างนอกมันเสือกแตกข้างในเชื่อหรือเปล่าว่าไม่ถึง3นาทีอ่ะคือกลางคืนเนี่ยมันจะมีตำรวจทุกหัวและแหงเลยที่สิงคโปร์อ่ะเขาเห็นเราแค่เลือดไหลเนี่ยแล้วก็ถามเราว่า Are you okay แล้วบอกว่าแป๊บเดียวรถมารับเสร็จหมอกี่คนรู้ไหมคะ4คนมีหมอคนหนึ่งคอยบอกเธอต้องไม่เป็นอะไรนะเธอไม่เป็นตอนนี้ญาติพี่น้องป้าว่าไงช่างแม่ไม่รู้หรอกไม่เคยถามตาสว่างยังก็ไม่รู้ไม่เคยถามลูกหลานมีคนเดียวที่ตาสว่างก็คือเด็กเรียนจุฬาเด็กที่มีความรู้ทั้งนั้นเลยที่ไอ้พวกเก่าๆเงาๆปล่อยให้แม่เงาไปเลย 4-5,000 โครงการเดี๋ยว 4-5,000 โครงการนี่นะอยากทราบสวัสดิการสวีเดนได้เงินเดือนไหมได้ค่ะได้ได้แต่เงินเดือนไม่ได้ได้ไม่เท่ากันนะเอาเกณฑ์ป้าไหมเอาเกณฑ์ป้าคนไม่เคยทำงานสักชั่วโมงไหมป้าจะได้ขณะนี้แค่ประมาณ 3,600 สวีดิชโครเนอร์คือแค่พอดีกินคือวันละ100กว่านะคือก็จะให้ตามอาหารที่มันจะขึ้นไปรายปีแหละประมาณนั้นได้ค่ะได้ทุกคนเอานี่ไม่ได้ทำงานสักชั่วโมงในสวีเดนก็ได้นะเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องอะไรวะลืมแล้วเนี่ยเรื่องเรียนกับเรื่องรักษาพยาบาลเชื่อหรือเปล่าว่าป้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขึ้นมาเท่าเทียมกับคนอื่นตอนอยู่สิงคโปร์นะตอนอยู่เมืองนอกไอ้ตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยสภาพป้าก็เป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมก็ต้องใส่เสื้อผ้าแบบเขาเรียกว่าเสื้อผ้าที่เขาแถมอะโค้กเนี่ยแฟบซี่เนี่ยที่เขาแถมมาแล้วก็ถ้าเราไม่อ่อนน้อมกับเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกโอ้ยใหญ่มากข้าราชการอะไรก็ช่างอะแต่ในขณะที่เราป่วยเราประสบอุบัติเหตุไม่ได้ร้ายแรงนะไม่ได้ร้ายแรงแต่หมอฟูดหมอแบบจัดกำลังเต็มที่และที่สำคัญเขาไม่ถามแม้แต่ชื่อรักษาก่อนแต่เมืองไทยอ่ะเนี่ยเรื่องมันเกิดมา20กว่าปีแล้วยังไม่เคยลืมบุญคุณของเขาเลยอ่ะแต่เราอยู่ในประเทศที่ในหลวงร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกกูไม่มีสิ่งนี้ค่ะอย่าลืมนะน้องๆที่ตามคุณป้ามาแม่ป้าตายเพราะไม่มียานะคนจนเป็นโรคคนรวยก็คือโรคหัวใจไม่มีอะโครงการคนละครึ่งคนละแขะเขาปกติที่เนี่ยปกติไม่มีอะไรทั้งสิ้นเมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันถูกปลูกฝังลองคิดต่างผมโล่งเมืองไทยเมืองไทยน่ะควรจะรักไว้เพราะว่าอะไรทรัพย์สมบัติเยอะทรัพยากรเพียบมีทั้งบ่อน้ำมันทองคำแก๊สธรรมชาติส่งออกอันดับต้นๆใครไม่รักเมืองไทยก็โง่แหละแต่แม่งไอ้เหี้ยพวกมันรักนะมันเอาไปแบ่งเนี่ยมันไม่แบ่งเราเลยเย็ดแม่พูดเหี้ยพวกเนี้ยอ่ะใครตอบได้เจ้าเงินที่ไหนมารวยเป็นราชวงศ์ที่ร่ำรวยมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกใครตอบที่เอามาจากไหนแล้วทำไมต้องผิดแวะป้าคิดว่ามีรอ11ไหมคิดว่าในตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะมีละเพราะว่าคือระบอบบารสิตเนี่ยมันจะกลัวที่สุดคือประชาชนรู้เรื่องเพราะรู้เรื่องเนี่ยอยู่ไม่ได้หนูเอ้ยไปดูราชวงศ์ที่เข้มแข็งนะอย่างกับราชวงศ์จีนก็ล่มสลายมาเพราะกดขี่ประชาชนราชวงศ์รัสเซียที่ล่มสลายก็กดขี่ประชาชนราชวงศ์ของเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีราชวงศ์ทุกประเทศเลยแต่ตอนหลังสังเกตมั้ย0,000ลูก0,000เพราะอะไรแดกไม่เผื่อแผ่ใครก็ดูเจสารวัตรโจ้เนี่ยแดกไม่เผื่อแผ่ใครน่ะจะส่งให้แต่นายอย่างเดียวไงเป็นไงคะลูกน้องเกลียดลูกน้องมันเยอะกว่านายนี่เป็นไงจ๊ะอะไรเกิดขึ้นละจ๊ะก็วันนี้เหมือนกันลูกเราว่าราชวงศ์โรมาดอฟก็รัสเซียนะคือฝรั่งเศสก็นั่นน่ะมารีอันตุเนตนั่นเลยไงคะพันนีอันตุเนตราชวงศ์ญี่ปุ่นกับอังกฤษยังอยู่เป็นเขาอยู่เป็นเขารู้จักอยู่นะราชวงศ์ที่สวีเดนนั่งอยู่นี่ก็มีลูกแต่เขาอยู่เป็นเขาไม่เสือกค่ะเขาไม่แทรกแซงค่ะเขารู้ว่าแทรกแซงแล้วประชาชนจะไม่ปลื้มพอไม่ปลื้มประชาชนก็จะช่วยกันเอาตีนเขี่ยออกเขากลัวตรงนี้อยู่นิ่มๆเฉยๆสบายๆดีกว่าป้าเพนพูดเรื่องโจ้อยากถามว่าคนปล่อยคลิปยังอยู่โอ้อยู่บอกได้เลยคนปล่อยคลิปจะปลอดภัยที่สุด
เพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้สปอตไลท์จะไปอยู่ที่การปล่อยคลิปและคนที่ปล่อยคลิปนะไม่รู้ว่าใครแต่เห็นน่ะแปะอัดบอกว่าเป็นนายตำรวจที่อดีตนายตำรวจเก่าเรื่องของเรื่องเนี่ยโจ้เนี่ยมาแบบไม่ถูกต้องนะมาแบบข้ามขั้นก้าวกระโดดอ่ะก้าวแรงไปหน่อยพลาดรั่วบอกเลยว่าโครงการที่รัชกาลที่9สร้างมาไม่เห็นพัฒนาเอาอย่างงี้มีอะไรโครงการไหนที่ทำให้พวกเราอิ่มท้องบ้างตอบมาโครงการทางหันชัยพัฒนาเนี่ยโอ้โหเป็นหน้าเป็นตามากเปล่าหรอกไอ้ชิบหายขายเขาจริงไหมลูกจริงไหมขายเขาแล้วก็ไปเรียนแบบการทำกังหันลมของฮอลแลนด์แต่ฮอลแลนด์ใช้พลังลมแต่กังหันภัยพัฒนาใช้ไฟฟ้าแล้วมันตีแค่ข้างบนเราก็รู้เราเลี้ยงปลาตู้มาเราก็ต้องรู้ว่าออกซิเจนต้องจากข้างล่างก็ตีอยู่ข้างบนความปัญญาอ่อนน่ะเจ้าไทยนะจะบอกให้เลยนะเขาไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เขาเอาความฉลาดของคนอื่นน่ะมาตีกินเป็นของตัวเองทั้งที่ไม่รู้หรอกว่าไอ้มุมที่ว่าต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยแล้วนี่เคยสงสัยเปล่าว่าบ้านเราลมแรงแรงแดดก็แรงแรงทำไมบ้านเราอ่ะประเทศไทยนะคำว่าบ้านเราเนี่ยทำไมไม่ให้พวกเราใช้โซลาร์เซลล์ทำไมไม่ให้พวกเรามีโอกาสสร้างกังหันลมปั่นไฟฟ้าก็แม่งจะขายไฟฟ้าให้เราทั้งที่ไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนมาจากคำว่าฟรีเอาน้ำปั่นอะน้ำมันก็ไหลมาแต่มันก็ปั่นเป็นกระแสไฟตอนสร้างเขื่อนเงินใครคะเงินภาษีประชาชนเย็ดแม่ตอนมาขายแพงสวีเดนนะเขาให้ทุกคนมีสิทธิ์นะใครอยากจะสร้างโซลาร์เซลล์ใครอยากจะขนาดแดดเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยจะมีเลยนะเออต้องพอเพียงเนี่ยทำไมบ้านประเทศไทยจนจังมันไม่ได้จนหรอกมันหลอกเราว่าจนแต่จริงๆน่ะความมั่งคั่งไปอยู่ระบอบปรสิตหมดแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเขาไม่เรียกระบอบศักดินาแล้วลูกเขาเรียกว่าระบอบปรสิตสี่คันโครงการยังไม่ถึงเลยเนาะป้าเนี่ยแค่โครงการเดียวป้าพูดมาเนี่ยชัยพัฒนากับพอเพียงจะบอกให้นะโครงการพอเพียงนี่เป็นอะไรที่แบบขนาดเรารักเจ้าอยู่ตอนนั้นอะยิ่งแบบโคตรรังเกียจเลยคิดได้ยังไงเขามีแต่คิดให้คนไปข้างหน้านี่คิดเหมือนกับว่าแพ็คเขาเรียกว่าสตาฟเราอะให้เราอยู่กับที่อะประเทศไทยทำโซลาร์เซลล์สูงมากๆเพิ่งมีกินตอนยุคทักษิณค่ะก็รู้ไหมว่าทำไมทักษิณอยู่ไม่ได้เพราะทักษิณมาทำให้คนจนมีอันจะกินเพราะว่าเจ้าต้องการให้คนไทยเนี่ยยากจนเพื่อจะเป็นจะไม่ได้มีเขาจะได้เป็นเทวดาผู้แจกถุงยางชีพในลูกๆถ้ามีคนรวยแล้วใครจะไปเอาว่ามาม่าปลากระป๋องเน่าๆอ่ะฮะใครจะเอาแล้วนะวันนี้เราเห็นชัดไหมล่ะแม้แต่ไฟเซอร์ยังไม่มีเขาให้มาฟรีแม่งยังอมอีสัตว์ตอนนี้ CP รวยหมดแล้ว CP เขาจะเป็นราชวงศ์ CP คู่กับราชวงศ์จ้างรับสวงเลยจักใครวะจกกีเด็กมันเรียกจกกีมันไม่ได้เรียกจักรีนะมันเรียกจกกีขำโวยจะบอกให้นะโรงแรมไหมเนี่ยโรงแรมเคมปัสกี้อ่ะเครือเคมปัสกี้นะของเจ้านะไปสืบสิเครือเคมปัสกี้มีสาขาทั่วโลกฉีดวัคซีนจะครบยังครับฉีดวัคซีนอะไรครบแล้วป้าได้ไฟเซอร์สองเข็มเรียบร้อยแล้วป้าเชื่อหนูไหมคนที่รักเจ้าแต่ลองฟังป้าดูที่บ้านทุกบ้านจะเชื่อป้าเหมือนปู่เลยคือความจริงเมื่อก่อนนี้มันจะถูกจำกัดตรงที่ว่าพูดเรื่องเจ้าจะขี้กากกินพูดเรื่องเจ้าจะเหาขึ้นหัวเราตอนเด็กๆไม่เคยพูดเลยเรื่องเจ้าทำไมเหามากินหัวกูตลอดเลยวะคือเรามานั่งคิดตั้งแต่เด็กๆแม่ไม่เคยพูดเรื่องเจ้าเลยนะแม่เขาบอกว่าห้ามพูดเรื่องเจ้าในที่ไม่ดีนะทุกคนห้ามพูดขี้กากจะขึ้นหัวเหาจะขึ้นหัว
ไอ้เห่านี่ของชัวร์เลยกูไม่เคยพูดเลยมีแต่จงรักภักดีแม่สอนตอนเช้าๆให้ตังนะเสร็จแล้วแม่ก็จะบอกนี่ต้องกลับในหลวงนะลูกเพราะเงินอยู่ในหลวงเนี่ยเรามีกินมีใช้เนี่ยก็เพราะเงินเนี่ยแหละลูกของในหลวงเนี่ยแล้ววันดีคืนดีเราเอาตังไปเล่นอะเล่นก่อยต๊อกอะโอ้โหแม่เขาว่ายังไงรู้ไหมมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงเอาไม้อันเบลอมาเลยมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงมึงรู้ไหมในหลวงปวดหัวเฮ้ย นี่เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องหัวเลาะเล่นนะจริงๆโดนผู้ใหญ่ฟาดเพราะว่าทำในหลวงปวดหัวห้ามเอาเงินบาทมาเล่นมาเล่นอะเรียกอะไรวะหมุนอะเขาเรียกอย่าทำอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวในหลวงปวดหัวนี่คือคนโบราณจริงๆอะแล้วเราถูกปลูกฝังมาแบบนี้เชื่อไหมเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ไม่มีกษัตริย์แต่เป็นประเทศที่เจริญสุดใช่สิงคโปร์ก็ไม่ได้มีเจ้านะจ๊ะแล้วเป็นประเทศมาแค่54-55ปีเองนะทำไมเขาไปไกลขนาดไหนแล้วอะนะเพราะเขาบอกว่าประเทศเราไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเราต้องสร้างทรัพยากรบุคคลอย่างประเทศที่เจริญแล้วทางยุโรปเขาเปรียบเทียบกับยุโรปอ๋อเดี๋ยวเขาบอกว่ารอก้าวไปทุกจังหวัดคือเรื่องชวนเชื่อไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนี้ก็ถูกแต่จริงๆแล้วไปดูอะไรรู้ไหมดูต้นไม้ดูภูมิประเทศแล้วดูตรงไหนว่าจะจับจองได้เขาถึงมีที่ 75% เป็นของหลวงไงจ๊ะแปะปั่นก็ไม่ได้ใช่แปะปั่นหาว่าในหลวงปวดหัวสวัสดีครับป้าพูดใต้ได้หน้าฟังมากครับอ๋อตอนนั้นอ่ะจำได้ไหมป้าพูดเรื่องพอไอ้พูดกับไอ้โจ้เหรอโจ้พูดไปแล้วไม่มีอะไรมากหรอกไอ้นี่มันก็คือมันจะวิ่งหาพวกเอางี้ดูประสิทธิ์เจียวกกนะก็ไม่ต่างอะไรจากไอ้โจ้วิ่งหาแต่ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยสร้างตัวตนขึ้นมาถึงบอกยาว่าแต่คนฝั่งมันเนี่ยนะฝั่งประชาธิปไตยให้พวกลูกๆต้องระวังพวกลูกๆหลานๆต้องระวังนะใครที่พูดประชาธิปไตยพูดแล้ววนไปวนมาขอโดยจะเมืองไทยยังไม่ว่านะรับบริจาคอะไรกันยังไม่ว่าแต่เมืองนอกอย่าไปให้พวกมันมันมีธรรมาหาแดกได้บางคนโอ้โหอยู่เมืองนอกพูดอะไรอีจันยาจังไรเนี่ยอีจันยายิ้มประเสริฐเนี่ยพูดได้เลยอีนี่หาแดกอีหนิงดีเคเนี่ยก็แก๊งหาแดกทำตัวเป็นมาเฟียพวกเนี้ยทำตัวเป็นมาเฟียเหมือนการหาแดกถึงบอกว่ามันมีอยู่ทุกที่แต่เดี๋ยวเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ได้แดกมันหรอกป้าคิดยังไงกับเจนนี่อุ้ยอีเจนนี่เจนนิเฟอร์คิมมันแบบเขาเรียกว่าเขาอยากสร้างตัวตนตอนนี้เขาตกงานอยู่ลูกถ้าโหนเจ้าเดี๋ยวเพื่อจะมีงานอะไรแบบเนี้ยมันลืมไปนิดนึงเล่นแปลกๆก็ถูกตำรวจจับปรับเงินเยอะกว่าเล่นไฮโลตำรวจบอกว่าเหรียญเป็นรูปช้างกลับจิ๋วไปเฮ้ยงั้นต้องไปจับผีด้วยนะบอกกับตำรวจเพราะว่าเวลาคนตายเขาเอาเหรียญยัดปากผีอะเอาในหลวงเผาไปร่วมกับผีว่าจริงไหมลูกจริงป่ะจริงป่ะเราไม่เกลียดผู้ใหญ่นะเพราะถูกปลูกฝังจริงไม่ได้เกลียดผู้ใหญ่หรอกแต่เรามาคิดกับว่าเขาถูกสอนมายังไงเขาถูกสอนมายังไงว่าทำไมต้องให้เจ้าเนี่ยสูงส่งคัดกว่าอีกกว่าพระอีกอะคือถ้าเราเอาพระไปโยนเล่นยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเราเห็นเราเอาเหรียญไปโยนเล่นนะมาทำไมพ่อแม่เราถึงได้เดือดร้อนมากขนาดนั้นนะเนาะคดีนี้มันเสื่อมทั้งองค์กรเลยครับบอกแล้วปลาเต้าปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคลองคนอะไรพระต้องกะเออนี่เรื่องนี้อีกเรื่องนึงนะลูกนะเรื่องการแต่งตั้งพระราชาคณะเป็นอะไรที่ขัดหูขัดตาคุณป้ามาตั้งแต่เด็กๆนะคะจะบอกให้เรื่องนี้เพราะว่าพระเนี่ยต้องลดละเลิกขนาดกษัตริย์ชื่อสิทธัตถะยังสละราชสมบัติเข้าจัดวังเข้าป่าแต่พระเมืองไทยต้องรอให้พระให้เจ้ามาแต่งตั้งยศจะได้ขึ้นเป็นราชาคณะพอเป็นราชาคณะใช้ราชาศัพท์จากพระลูกชาวบ้านหลานชาวนาได้เป็นราชาคณะเป็นเพราะว่าเจ้าเนี่ยเอาพระเป็นพวกตัวเองสังเกตไปวัดไหนสิมีแต่รูปเจ้าเก็บเหรียญตกเด็กมันไหว้เหรียญแทนที่จะไปพาเด็กไปล้างมืออะไรเนี่ยเจ๊เป็นครูสวีเดนไม่ใช่เป็นนักเรียนไม่ใช่เป็นครูป้าสบายดีไม่สบายองค์กรโจรในเครื่องแบบตายห่าละ
่านไม่ทันลูกเอ้ยเอามาให้ทำไงดีครับป้าคนที่กำลังจะจับเป็นสลิ่มผลคนทำไงดีครับจะจับเป็นสลิ่มคือสลิ่มกับเรามันก็คนละสปีชีราชวงศ์ไทยน่าจะเหมือนราชวงศ์ลูมาดอฟนะก็ไม่แน่หรอกนะจะบอกให้ป้ารู้ไหมคนที่อยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศนี้นี่ติดหลายปัจจัยคือเอากันจริงๆเลยนะเอากันจริงๆให้ป้าพูดเดี๋ยวป้าไปเปิดไฟก่อนได้เปล่าวันนี้ชักมืดชักหิวน้ำนี่ถึงบอกว่าชอบนะที่มันมีไอ้นี่ให้เพราะว่าอะไรอ่ะเดินไปทุกที่เพราะสามีบอกว่าเธอฉันขอเลยนะบ้านเนี่ยขอให้เป็นส่วนตัวเปิดไฟละนะแต่นี้ก็จะไปหาน้ำกินก็ไปอีกห้องหนึ่งเพศที่สามเขาเปิดกว้างไปถึงโอ้ยเขาให้แต่งงานกันแล้วเพศที่สามอ่ะผมยังไปฟังเพจสลิมมีแต่คนด่าแต่มาฟังคลิปพอมาฟังคลิปพี่มีแต่คนชมเราไม่ต้องไปด่ามันหรอกสงสารมันเถอะสลิมอ่ะมันก็นึกถึงตอนที่เราเป็นสลิมกันบ้างสิกว่าป้าเนี่ยจะบอกให้นะเพื่อนมันไม่ด่าถ้าขืนเพื่อนมันด่าเรานะเราคงไม่อยากฟังหรอกพอดีเพื่อนมันไม่ด่าเราก็บอกว่าเธอสงสารในหลวงเนาะคนไทยทะเลาะกันในหลวงท่านคงจะแบบทุกข์ใจมากรู้ไหมเพื่อนว่าไงในหลวงหน้าตาตัวดีตัวเหี้ยเลยเพื่อนผู้ดีนะคือผมแบบไม่ต้องทำตำแหน่งประเทศนี้การศึกษาครูยังตีอยู่ป้าว่าคนรุ่นใหม่ในไทยจะไหลไปต่างประเทศเยอะเยอะมันก็ไม่ต่างอะไรกับตอนที่จีนอะโดนเขาเรียกว่าอะไรคนจีนที่เป็นประชาธิปไตยหนีออกนอกประเทศอะจะบอกให้นะญาติพี่น้องของไอ้พวกคนไทยที่อยู่คนจีนที่อยู่ต่างประเทศอะทั้งนั้นแหละใช่วงการพระถูกดึงมาใช้จะบอกให้ใครที่ได้เป็นราชาขนงคณะโน่นนี่นั่นเนี่ยโอ้โหทั้งนั้นแหละโอ้เหมือนคนของเจ้าเลยเหมือนคนของเจ้าเลยแป๊บหนึ่งนี่ถ้าเกิดว่าป้า ID บินก็ติดตามกันใหม่เนอะเดี๋ยวจะสร้างมาใหม่บินไปแล้ว ID นึงทางพระต้องมีตำแหน่งมียศให้คนกลับว่าไม่ต่างกับตำรวจเลยพระเนี่ยมีตั๋วด้วยมีตั๋วช้างด้วยนะจ๊ะใครจะขึ้นเป็นผู้จะอะไรเจ้าขนงชนะจังหวัดใครจะรับพัดจอกพัดยศเหมือนกันเลยเลยผมงงตอนรอก้าวเสียผู้ใหญ่เขาร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกผิดว่าเราไม่ร้องเนี่ยผิดไหมจะโคเขาไม่ได้รู้จักกับเราเขาไม่ใช่ญาติเราถูกหลอกให้รักกับคนที่ไม่ได้รู้จักเราหนูส่งของขวัญมาเยอะแล้วคุณยายคุณแม่จะไปรับยังไงล่ะเนี่ยใช่ทุกคนพูดถูกเราต้องขอบคุณประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำให้ประชาชนสามัคคีกันไอ้ฟัดกูเกิดมาเนี่ยกูยังไม่เคยเห็นเด็กเทคนิคเลิกตีกันเลยข้อดีของประยุทธ์จันทร์โอชาเจอแล้วมันทำให้เด็กเทคนิคเลิกตีกันใช่ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเชื่อหรือเปล่าว่าเรื่องนี้เขาแก้ไขกันมานานตั้งแต่ยุคไหนแล้วนะทำยังไงให้เด็กนักเรียนมันเลิกตีกันยุคประยุทธ์เนี่ยแบบสุดยอดไอ้เหี้ยในเรื่องนี้เรื่องดีเดี๋ยวจะไปชมทำคลิปชมประยุทธ์สักคลิปหนึ่งประยุทธ์ตั้งแต่กูอะไรวะป้าครับมีอะไรติดไม่มีหรือเปล่าลูกอ๋อก็ขี้มูกเล็กๆตรงนี้ไงอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจมันหรอกเราสนใจเรื่องที่มันควรจะสนใจไม่กินน้ำหมากย้อยตรงนี้ก็บุญนักหนาแล้วสวัสดีครับตอนนี้เลยกลายเป็นอ่านไม่ทันเลยได้ข่าวว่ารอ10อุ้ยบอกว่ารอ10กับพระสวดมนต์นี่เอาเรื่องข้อศีลกามาให้ได้ก่อนเอาข้อเดียวก่อนเอาข้อเดียวก่อนนะเอาข้อเดียวกันเอาพระเข้าไปสอนป๊าดโนอันนี้ไม่เชื่อบอกตรงไม่เชื่อแค่หัวเดียวเมียเดียวก็ยังรักษาไม่ได้เลยโอ้ไอประยุทธ์อายุเท่าไอประยุทธ์มันจะโดนเก็บไหมไม่โดนหรอกโท
เพราะว่านี่นะมันไม่ได้คนฉลาดมันชักใยง่ายไงแต่โอ้โหทำไปเล่นไปมันก็ไม่โง่ในเฮียเนี่ยทำไปอ่ะป้าอายุเท่าไหร่54 ปีจ้ะอ่ะจะฟังเรื่องผีกันต่อไหมเนี่ยหรือจะเอาเรื่องเจ้าอุ้ยมา112เอ้ยตายละอ่ะเรามาคุยกันต่อเรื่องผีนะหลังจากที่อ่ะเดี๋ยวป้าคิดยังไงราชกับราชการรุ่นต่อไปจะรอดหรือร่วงหนูลองคิดสิว่ามีแล้วมีประโยชน์อะไรมันต้องอยู่ที่ประชาชนแล้วแล้วบอกได้เลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยอย่างพวกป้าเนี่ยอายุ50กว่านับถอยหลังแต่เด็ก20กว่าหรือเด็กเล็กๆเนี่ยมันนับเดินหน้าประเทศนี้พวกเรานับถอยหลังข่าวความเป็นเจ้าของแต่เด็กอ่ะมันนับเดินหน้าแล้วทหารที่อหังการกับประชาชนเนี่ยก็คือไอ้พวกเก่าๆทั้งนั้นแหละพวกเยี่ยมนะมันเป็นปรสิตมาหาแดกกับคนไทยเจ้ามีทหารเป็นลูกน้องสังเกตไม่ลูกพอเศรษฐกิจจะดีๆรัฐประหารอีกแล้วไอ้สัตว์สังเกตไม่ลูกยี่สิบกว่าครั้งเนี่ยสังเกตไหมช่วงไหนที่เศรษฐกิจดีๆเอาละมึงคือเจ้าแล้วทหารนะถึงเขาเปลี่ยนอายุไปเขาก็เปลี่ยนคนอื่นมาจะบอกให้แล้วอย่าลืมว่าเขามีกุนซือเขาจ้างกุนซือมาคิดก็อย่างพวกซีพงซีพีอ่ะอยากให้มีผู้ใหญ่แบบป้าเยอะๆในเมืองไทยป้าถ้าไม่มีเจ้าพวกเจ้าจะไปไหนอู้ยเป็นตะห่วงเขาทีเขามีวางกันต่างประเทศกันทั้งนั้นแหละตัวรัชกาลที่10อ่ะไอ้พวกเฮียพวกนั้นบอกว่าไอ้เพนมึงอยากกลับเมืองไทยโอ้ยเจ้ามึงยังไม่อยากอยู่เลยเจ้ามึงมาสร้างวังหรูหราหมาเห่าอยู่ที่นี่เนี่ยเยอรมันสิริวัณวลีมีวังอยู่ที่ฝรั่งเศสและไอ้พระเทพมีวังอยู่ที่จีนแล้วก็มีพวกทองคำไปฝากธนาคารจีนเยอะแยะเขาไม่ได้คิดจะอยู่หรอกเมืองไทยอ่ะทำไมเขาถึงไม่อยากให้เราเจริญคนเจริญคนมีความรู้มันควบคุมยากเขาต้องการควบคุมง่ายๆเชื่องๆได้ปะป้าคิดว่าพวกหนูๆเข้าใจสิ่งนี้ดีประยุทธ์คือทำให้คนไทยตาสว่างเจ้าคือตัวปัญหาที่ซุกไว้ใต้พรมมานานแสนนานใช่เดี๋ยวเรื่องแบตของป้าม่วงหน่อยเรื่องแบตป้าม่วงโอ้ป้าม่วงเขาก็ประเทศไทยเป็นแค่โรงงานผลิตเงินให้มันวุ้ยเลิศมากลูกป้าคิดยังไงกับแบรนด์ของสิริวัณวลีก๊อปเข้ามาล้วนๆนะลูกเหมือนใครรู้ไหมเหมือนเสด็จปู่ค่ะเหมือนเสด็จปู่ภูมิพล 4-5,000 โครงการนี่ก็ก๊อปปี้เข้ามาแค่กังหันชัยพัฒนาเนี่ยก็ก๊อปปี้เข้ามาแต่ก๊อปปี้ไม่หมดก็ก๊อปปี้มาแค่กังหันหมุนแต่ไม่เอาพลังลมแบบเขาเรื่องของพระเทพเนี่ยจะอยู่เป็นพระเทพนี่น่ากลัวกว่าใครเพื่อนจะบอกให้น่ากลัวกว่าใครเพื่อนเพราะว่าเขามีทหารอยู่ในมือแต่คิดว่ารอสิบเอาอยู่เอาประเทศอยู่ถึงได้ลงไปก้มกราบกันน่ะนะไม่โดนหรอกเขาไม่โดนกันหรอกเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเสียโอจะเก็บประเทศนะมันเป็นการเสี่ยงเพราะว่าประเทศเขาก็มีทหารในมือเพราะว่าเขาถูกเปรมเนี่ยเลี้ยงมาอย่างดีแหละส่งมาเป็นอาจารย์พูดไม่รู้เรื่องแต่ก็เป็นอาจารย์ได้กันละกันแต่คนไทยมันยึดถือคำว่าเป็นศักดินาเลยมาหูเป็นครูนี่เป็นผู้มีบุญคุณอะไรประมาณนั้นอะที่สุดคำว่าพี่เพนโคตรชอบเลยขอบคุณนะพวกเขายังไม่อยากอยู่พวกเนี้ยมันไม่อยากอยู่เพราะมันเห็นแค่ประเทศไทยเนี่ยเป็นโรงงานผลิตแบงก์อย่างที่ว่าผลิตเงินส่งหัวใจส่งนิ้วมาให้แล้วป้าจะไปทำอะไรป้าคิดว่าพวก
เป็นตัวจริงไหมป้าบอกว่าเป็นเพียงหนึ่งตัวนะกับการหาเงินส่งให้กับพวกคนใหญ่คนโตอาจจะถึงทางวังเลยก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าโจ้เนี่ยเอากันจริงๆนะมันเป็นจิตอาสารุ่นแรกมันต้องได้คุยกับเจ้าพระชายนะเรื่องคราวๆของปากแดงป้าไม่รู้ป้าเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดเท่าที่ป้าเป็นคนที่คนแก่ที่กล้าคุยเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าป้าเป็นคนนั่นหรอกคือมันควรจะพูดได้จริงไหมวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมคนมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีป้าก็เหมือนกันมีทั้งดีทั้งไม่ดีด่ามาได้เลยป้าทําไมปากเบี้ยวก็มันเบี้ยวจะทําไงล่ะลูกป้าทําไมเรียนหนังสือน้อยเป็นคนมีความสุขก็มันได้ไม่ได้เรียนนะลูกก็มีเห็นไหมมันมีมุมดีกับมุมไม่ดีอ่ะมุมนึงอ่ะป้านี่เป็นห่วงเด็กๆนะรู้จักคําว่าเสรีภาพความเสมอภาคพาราดอกซ์เอ๊ะก็อีกมุมนึงมุมขาวถึงบอกว่ามันควรจะให้คนได้คุยได้ทุกๆมุมไม่ใช่โอ้โหอะไรก็ปิดปากอะไรก็112 112 112ขี้หีนอแตกหนูกลับไปดูย้อนหลังป้าพูดมาจริงทุกอย่างคลิปป้าน่ะหายบินเป็นช่องเลยนะบินหายแบบปิ้วบินไปเลยนะขอบคุณมากนะลูกๆส่งของขวัญมาเยอะแยะเลยรักประเทศอย่าไปรักเขาเลยลูกประเทศอ่ะเพราะว่าอะไรเขาไม่รู้จักหนูหรอกลูกรักทําไมกับคนที่เขาไม่รู้จักอ่ะรักคนในครอบครัวดีกว่าลูกนะขอบคุณยังไม่รู้จะไปทําอะไรกับมันขอบคุณค่ะในวังมีตีกันอุ้ยน้อยปิติน้อยปิติต่างคนก็ต่างชิงดีชิงเด่นหนูไม่ได้ไปคิดอะไรไกลหนูคิดถึงเรื่องว่าในบ้านเราในบ้านเราเป็นสมมติว่าบ้านเรามีพี่ห้าพี่น้องเนี่ยแล้วพ่อแม่รักไม่เท่ากันแล้วก็มันเป็นระบบนั้นจริงๆระบบที่ว่าพี่ชายได้ไปคนเดียวแล้วน้องๆเนี่ยที่หวังมาตั้งนานว่าฉันจะต้องได้มั่งอ่ะอย่างกับประเทศเขาก็หวังว่าเขาจะต้องได้อะไรเงี้ยก็ถูกยึดตรงนี้ไปหมดเลยแล้วเอาไปให้เมียซึ่งก็เป็นผู้หญิงอย่างที่เห็นกันก็เป็นหม่อมก้อยกับหม่อมกับสุธิดาสองคนนี่ก็ตีกันนะจะบอกให้เด้อเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงสองคนนี้ก็ตีกันนะทําเป็นให้เราดูเล่นละครให้พวกเราดูนะก็ไม่ต่างอะไรจากรายการของไอ้โจหรือผู้กำกับโจเนี่ยที่มันมีการตีกันในวงในอ่ะเขาเรียกว่าแย่งที่กันอ่ะพี่น้องยังทะเลาะ กันเลยนับประสาอะไรเมียน้อยเมียหลวงแล้วลูกไปเชื่อหรอว่าเขารักกันนะเขาสร้างภาพให้เราดูก็เขาเป็นนักแสดงละครมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วก็ไม่ดูหรอดูสิหญิงยังลำบากอยู่เลยหญิงก็ลำบากเห็นเป็นไงสำหรับป้าเลยคิดเลยบอกโหมึงทำไมเหมือนท่านปู่มากเลยอ่ะตอแหลค่ะคนไทยรู้จักพอเพียงนะครับแต่หมู่สิบกับครอบครัวนี่ไม่พอเพียงเราน่ะไม่ได้พอเพียงหรอกเพราะเราไม่มีเพียงพอที่จะแดกกันทุกวันเนี้ยถ้าเราสิบตายใครจะขึ้นแทนถ้าเราบอกปรสิตมันยังแข็งแรงนะเขาก็จะปั้นใครก็ได้ขึ้นมาแล้วก็ชักใยอยู่เบื้องหลังอย่าลืมนะ CP กับพวกเจ้าสัวต่างๆในไทยเนี่ยมีบทบาทเยอะนะเพราะมันเลี้ยงทหารแล้วหนูคิดว่าพลังประชารัฐอะเป็นของใครตอบติประเทศตัวดีใช่เป็นแกนนำเสื้อเหลืองก็ม็อบกปปสนี่แหละคือม็อบของประเทศกับที่ถักเปียติ้ว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 ใครเอ่ยที่ถักเปียติ้ว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 ของใครถ้าเกิดเขาจับข้อหากบฏพี่ก็ต้องโดนด้วยจำได้ปะน่ะและก็ตอนนั้นมีตำรวจชุดหนึ่งจะขึ้นไปจับสุเทพที่โรงแรมจำชื่อไม่ได้แล้วรู้แล้วไปเจอใครไปเจอสองพี่น้องเนี้ยถ้าเธอจับสุเทพเธอก็จับฉันไปด้วยสิอันนี้ทุกคนรู้อยู่แก่ใจแม้แต่สลิมเองว่าม็อบนี้คือม็อบของเจ้านะก็มีสองพี่น้องนี่ออกหน้าชัดเจนมาล้มระบอบการปกครองของที่พวกเราเลือกกันไปก็คือท่านนายกยิ่งลักษณ์เห็นแล้วป่ะเผากรมตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ยิงตำรวจตายก็ทำอะไรไม่ได้ย้อนระเบิดใส่ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ดูสิตอนนี้เด็กๆมีหนังกระติกลูกแก้วไอ้ชิพายจับเป็นจับตายจับยัดคุกจับแล้วจับอีกจับอีกได้หีอ่ะด่าซะอีกแล้วกูขอโทษหนูขอโทษที่เคยด่าป้าวันเพ็ญ
ไม่เป็นไรลูกตอนนี้ตาสว่างเราคือเพื่อนกันเข้าใจไหมเราคือเพื่อนกันนะเอ๊ะแต่นึกในใจนะทำไมเรารอดมาได้ยังไงว่าทัวร์ลงทีเป็นล้าน ทัวร์ลงเป็นล้านนะตอนนั้นไม่ใช่ทัวร์ลงน้อยๆนะจะบอกให้นะแต่ก็เฉยอ่ะเฉยตุ้ยอ่ะอ้าวเจ็ดปาดเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าอันไม่ได้อ่านเลยกปปส.บุกทำเนียบมีใครถูกจับไม่มียึดทำเนียบแทบจะปี้กันลูกคลอดที่นั่นก็ไม่มีใครโดนจับจำได้ไหมจำเรื่องละจำตอนที่ไอ้สนธิลิ้มมันยึดสนามบินได้ปะก็ไม่มีใครถูกจับจำได้ไหมถ้าม็อบไหนเป็นของเจ้าจะไม่มีใครกล้าแตะเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าเจ้าไม่ได้ยุ่งเรื่องการเมืองอะตื่นได้ละตื่นได้ละเจ้านี่แหละตัวทำการเมืองปั่นป่วนแทนที่ประชาชนจะมีคนเข้ามาช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทำให้เขาล่มสลายบอกนะถ้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลเกิดได้นะแจ็คมาก็แจ็คมาว่าเจอแจ็คแมวในเหี้ยขายทั่วโลกหนึ่งประทันหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลอะแต่ถามว่าทำไมมันถึงเกิดไม่ได้ถ้าประชาชนทุกคนมีกิจการของตัวเอง CP ตายห่าสิใช่ไหม CP มันขายมันทำของมันขายอ่ะมันก็แบบมันกลัวประชาชนรวยว่างั้นอ่ะทำแล้วต้องมาส่งมันให้มันเป็นพ่อค้าคนกลางแดกแต่ว่าถ้าเกิดมีหนึ่งผลิตป้าชอบหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลมากเลยนะเพราะเราว่าป้าเป็นคนจนดื่มใช่ไหมชอบมากเลยคือกระแช่รู้จักป่ะรู้จักน้ำมันตาลเมานึกในใจเลยนะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวถ้าผัวก็เสียนะคิดตอนนั้นเพราะเขาให้คนที่แต่งงานกับคนไทยเนี่ยมีสิทธิ์อยู่ได้มีสิทธิ์อยู่ได้มีที่ขอบคุณมากส่งของมาให้กันเนี่ยดอกกุหลาบสองดอกโอ้โหส่งของกันมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็คือทุกคนลองคิดนะคะว่าหนึ่งอำเภอมีกี่ตำบลอะหนึ่งจังหวัดอ่ะมีกี่อำเภออ่ะแล้วหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลอ่ะลองคิดสิว่าเราจะมีสินค้าที่ไม่ซ้ำกันอ่ะกี่ชนิดอ่ะส่งออกนอกทั่วโลกอ่ะลองคิดสิก็ทักษิณน่ะเอาเงินตรงนั้นอ่ะเอาเงินทั้งขายหวยบนดินทั้งเงินขายของกระตุกกระจิกทั้งขายพืชผลทางการเกษตรอ่ะมาใช้นี่ IMF ได้อะตอนที่ชวนน่ะกู้มาไอ้ชวนนี่ก็คนของเจ้านะไอ้ชาติชั่วเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้พูดจาดีๆเนี่ย ส่งว่าเจริญแท้ทูแหมวัสลานฮะเจ้าสัวอย่าเพิ่งนะเจ้าสัวยึดตลาดครองทุกวงจรแต่เอากันจริงๆมาสู้ประชาชนไม่ได้หรอกเพราะประชาชนมีหัวคิดแล้วก็มีวัสดุอะไรเนี่ยเยอะกว่าใช่เราจะล้มพวกนี้ได้นะเราจะต้องมีสินค้าของเราเองแต่มันตัดแขนตัดขาเพราะมันรู้ว่าทักษิณอยู่นะคือมันอยู่ไม่ได้นะไอ้ผู้เครียดจะบอกให้นะแล้วจำเขาไว้ในนะใครที่พูดใครที่คิดว่าทักษิณจะกลับมาเป็นนายกพระราชทานลืมไปได้เลยไม่มีทางถามว่าทำไมมันหลอกให้เราตีกันถ้าทักษิณเขาจะลงกลับมาแล้วเลือกตั้งอะนะเขามาแบบสวยๆดีกว่าอ้าวมีคนจะร่วมยอมรับอ้ามาเอ๊ะมึงไม่ใช่คนไทยนี่หว่าเชิญเขาไม่ใช่คนไทยแล้วไม่เข้ามาทำไมอ่ะไม่ต้องมาหรอกผู้ใหญ่บ้านบุญสิบไปอยู่ไหนคะอยู่เยอรมันเยอรมันไม่ใช่เมืองพ่อเมืองแม่เป็นเมืองสำหรับคนแพ้เนี่ยอยู่เยอรมันอันนี้ข่าวคือถ้าเงียบอย่างเงี้ยอยู่เยอรมันดึกแล้วป้าไม่ง่วงนอนที่นี่เพิ่ง18:30 นนะจ๊ะกลับแม่ก็กลับลูกกลับนะคะฟาร์มทำฟาร์มหอยอยู่ไหมไม่เข้าใจป้าม่วงเป็นทอมใช่ไหมใช่ไอเรื่องนี้ปล่อยแกตั้งแต่ YouTube มาแล้วค่ะเศรษฐกิจล้มเหลวฟื้นไม่ได้ฟื้นฟูไม่ได้ก็ขอคิดเหมือนป้าเลยจะไปกู้ทำไมต่างประเทศอ่ะมึงไปกู้เจ้าสัวสิเจ้าสัว CP นะคู่ของโคตรรวยเลยเนี่ยกู้ที่เจ้าสัว
หรือมันก็กู้ที่เจ้าก็ได้เจ้ามีรายได้ปี30,000 กว่าล้านเนี่ยเอามาพวกเรากู้ไม่ได้เหรอทำไมต้องให้เรากู้ต่างประเทศให้ลูกหลานเราใช้ไปช่วยลูกช่วยหลานนะผ่อนปลนกันก็ไม่ได้ถ้าเรากู้คนในประเทศเรายังผ่อนปลนกันนะท่านคะพระองค์พวกเราหาเงินกันไม่ได้ผัดหนี้สักหน่อยได้ไหมอ่ะเราก็ยังเรายืมกับเจ้าดีไหมเจ้ารวยอันดับหนึ่งของโลกอ่ะเราดึกทางสวีเดนเขาไม่ดึกนะกี่โมงกี่ยามแล้วไม่รู้ป้าก็ไม่รู้เรื่องหรอกแล้วเห็นว่ามันเป็นวันเสาร์ไม่ได้เรียนถ้าวันศุกร์วันธรรมดาเนี่ยส่วนมากจะเรียนนะวันเนี้ยนึกยังไงไม่รู้จะคุยเรื่องผีเห็นแล้วก็มันก็เลยจะกดจอยกับเขาก็ไม่มีใครจอยด้วยอยากคุยเรื่องผีเออแล้วผีที่เป็นวิญญาณไม่น่ากลัวหรอกแต่ถ้าผีปอบผีกระสือสูบเลือดสูบเนื้อเรียกกับปรสิตอย่างกับพวกศักดินาเดี๋ยวนี้เรียกว่าระบบปรสิตนะเพราะมันดูดเลือดดูดเนื้อคนไทยจริงๆนะเรียกระบบปรสิตหนูนุ้ยกับหนูก้อยเขาเอางี้ไหมเฮ้ยเราคุยเรื่องนี้กันดีกว่าดีเราคุยกันเรื่องบนเตียงเขาเอาไหมล่ะว่าทางนุ้ยเนี่ยเขาเข้าผู้ใหญ่เป็นเขาไม่เห็นแล้วขนาดเจ้าสัวไปเขายังคุกเข่าให้เลยอ่ะคือเขาก็แบบโอนอ่อนให้เจ้าสัวก็บอกเออเด็กคนนี้น่าเอ็นดูหรือยังไงเงี้ยเขาจะเข้าไปทุกที่เลยถึงการตั้งราชินีเลยพลิกโผงไงสำหรับป้าตอนแรกเลยคิดว่าเป็นก้อยเพราะว่าอะไรรู้เลยค่ะว่าก้อยเนี่ยเป็นเมียรักถามว่าทำไมไอ้ใส่เสื้ออะไรนะที่ท็อปคอร์ดท็อปอะไรเนี่ยที่มันแบบสั้นๆน่ะไม่ใช่รอสิทธิ์เป็นคนอยากจะใส่นะก้อยเพราะเขายังเป็นเด็กเขาชอบเขาตามใจเมียเขาขนาดนั้นเราได้แต่หูถ้าผู้หญิงจุงผู้ชายได้ขนาดนี้แสดงว่ารักมากรักมากจริงๆแต่พลิกโผเลยอ่ะเพราะว่าทางนุ้ยเนี่ยเขาไปเข้าทางพี่ๆน้องเข้าทางเจ้าสัวเวลาพอจะขึ้นเป็นพระราชินีเขาก็เอาความเหมาะสมแบบช่วยกันเชียร์ขอโทษนะคะที่เคยด่าตอนนี้เบิกเนตรโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะบอกให้นะการที่พวกหนูเบิกเนตรเนี่ยแล้วทำให้ป้ากลับมาแบบดูแล้วเหมือนนักสู้รุ่นเมื่อก่อนจะยกเครดิตเนี่ยให้กับอาจารย์ประวินนะจริงๆถ้าอาจารย์ประวินเนี่ยไม่ทำมาร์เก็ตเพจขึ้นจนเขาเรียกว่าตาสว่างหมู่กันเกิดขึ้นเนี่ยป้าก็ยังเป็นเฉลยสังคมอยู่นะเพราะตะก่อนไม่เป็นเฉลยสังคมอีเพนมึงด่าเจ้านะบาปจะบอกให้นะไม่เคยด่าเจ้านะแต่แค่บอกว่าเจ้ากับกะหรี่นะเท่ากันกะหรี่ยังมีศักดิ์ศรีมากกว่าเจ้านะเพราะกะหรี่หาเงินกินเองนะแต่เจ้าเนี่ยเป็นปรสิตนะที่ป้าเคยพูดว่ากษัตริย์รัฐมนตรีกะหรี่ขอทานคนเท่าเทียมกันเนี่ยสิ่งที่ป้าพูดกูผิดตรงไหนวะป้าพูดผิดตรงไหนวะกษัตริย์กับกะหรี่น่ะถ้าเอากันจริงถ้าจะมาวัดนะกะหรี่สูงกว่าตรงที่กะหรี่นะไม่เคยขอเงินใครกินขายความสุขให้ผู้ชายเขาก็ได้ตังค์แต่เจ้าขายอะไรให้กับคนไทยมีความสุขบ้างเอาตังค์คนไทยไปเนี่ยถามหน่อยเออนะโหคนก็เยอะป้าไลฟ์ทาง YouTube มั้ยครับไม่ยังไม่ได้ไลฟ์ถามว่าทำไมถึงมาไลฟ์ตรงนี้รู้ป่ะพอดีว่ามันมีไอ้นี่ไงแล้วป้าเดินได้ไปทั่วบ้านเลยไงเรื่องรอสิทธิ์ติดยาจริงไหมเนี่ยนะป้าไม่ยืนยันนะเพราะว่าป้าไม่เห็นแต่ป้าดูอาการตอนที่เซสลัดมันนกปีกหักอ่ะพวกหนูคิดว่าไงอ่ะตอนที่แบบไปเยี่ยมประชาชนแล้วก็หนูต้องหนีบแน่นๆกลัวล้มหนีบแน่นๆอ่ะหนูคิดว่ายังไงหนูคิดว่ายังไงนะของพวกนี้ต้องคิดเองเด็กตอนเด็กเคยถูกปลูกฝังให้เกียรติทักษิณโดยที่ไม่รู้จักทักษิณด้วยป่ะคิดเหมือนป้าเลยป้าก่อนป้าก็เกียรติทักษิณหาว่าเขาฆ่าตัดตรงตัดตอนสารพัดเหี้ยอะไรก็ช่างอ่ะมานั่นอ่ะแม่เบิกนี่หนูตอนที่แม่ถ่ายคลิปไปสอบใบขับขี่โอ้ยขอบคุณค่ะได้ข่าวมาว่ารอสิบขายประเทศนี้ให้พม่าใช่ไหมอันนี้ข่าวล้วงขายกันไม่ได้หรอกประเทศอ่ะถ้าจะโดนยึดก็ยึดโดยจีนไม่ใช่พม่าอันนี้มันป้าว่าเขาสร้างเรื่องขึ้นมาเมื่อก่อนน้องเรียนพยาบาลที่มหาวิทยาลัยดังกรุงเทพมันด่าทักษิณมันไม่ชอบทักษิณตอนนี้กลับใจแล้วคือตอนนั้นเราต้องเข้าใจนะคะว่าเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะแผนเอาไข่กระทบกันอ่ะ
เหมือนพวกเรามีประชาชนแล้วทักษิณยังไงเอากระแทกเอาแทกกระแทกทักษิณไปแล้วก็ส่งอีกคนนึงมากระแทกต่อคือการทำลายล้างกันอะและสังเกตไหมถ้าประเทศพังโอ้มันหอบไปตั้งนานแล้วเงินน่ะบอกว่าถ้าประเทศพังมันหอบเงินหนีไหมโอ้มันหอบไปตั้งนานแล้วเซเว่นขายทุกอย่างบางสาขาขายทั้งนั่งอาสาสดป้าครับแล้วขายค้ายาลอสิบค้ายาจริงไหมอันนี้ที่ป้าได้ยินมานะไม่ใช่เพิ่งลอสิบนะขายมาตั้งแต่สมัยสมเด็จย่าเพราะอย่าลืมว่าตอนที่รัชกาลที่8ที่9เข้ามาเนี่ยยังมีแต่อำนาจแต่ไม่มีเงินแล้วก็การที่สมเด็จย่าหรือชื่ออะไรนะสังวาลเหรอที่เขามาพร้อมผัวฝรั่งเขาอะที่สกัดฝิ่นเพราะว่าประเทศไทยมันมีภูมิประเทศเนี่ยเหมาะกับการเขาเรียกอะไรวะทำให้ฝิ่นอะออกมาแล้วเอายางฝิ่นมาทำเป็นมอร์ฟีนแล้วกากของมอร์ฟีนเป็นโฮลีอีนได้นั่นแหละเท่าที่รู้นะแล้วดูหนังต่างประเทศอะหนังต่างประเทศเนี่ยเขาจะสร้างอิงความจริงนะว่ามีการขนยาจากประเทศไทยจากสามเหลี่ยมทองคำไปนะแล้วถ้าถามป้าว่ารอสิบค้ายาจริงไหมป้าไม่รู้แต่รู้แค่ว่าเมื่อตอนที่จับไอซ์เป็นตันๆเมื่อเร็วๆนี้แล้ววันรุ่งขึ้นก็ออกราชกิจจานุเบกษาว่าจะเอามาใช้ทางการแพทย์คิดแค่นี้สิว่าใครต้องใหญ่ขนาดไหนที่ทำใหของผิดกฎหมายขึ้นมาถูกกฎหมายอ่ะอันนี้ต้องคิดกันเองแม่เพนผู้มาก่อนการขอบคุณค่ะยืมเจ้าสัวยังพอต่อรองได้นะฟังแม่เล่าก่อนนอนหนูเข้าร่วมได้ไหมมาใครจะเข้าร่วมมาปิดหน้ายังได้เลยนะมาแต่เสียงด่าจัดเต็มลูกใครจะเข้ามาแล้วด่าเจ้านะปิดหน้ากล้องด่าเลยไม่ต้องกลัวมาช่องป้าดิสบายเพื่อรวบอำนาจการปกครองเป็นศูนย์กลางการปกครองการรวบอำนาจเป็นศูนย์กลางการปกครองนี้มีตั้งแต่รัชกาลที่5นะเมื่อก่อนเนี้ยต่างจังหวัดเราจะมีการแยกการปกครองให้มีเจ้าเมืองต่างๆนั่นแหละและสมัยก่อนเขามีธงมีทาสอะไรกันประมาณนั้นน่ะแล้วตัวเองไม่มีเงินซื้อทาสเราก็เลยแกล้งบอกว่าให้มาคัดเลือกทหารจะเลิกทาสแต่เปล่าแล้วเอาทาสพวกนั้นเป็นของตัวเองใช้กฎหมายมาว่าเป็นคัดเลือกทหารเปล่าเราเป็นทาสของตัวเองแล้วถ้าเกิดว่ามันแยกการปกครองเนี่ยประเทศจังหวัดไหนมีอำนาจมันก็จะควบคุมกรุงเทพจริงมันเล็กจะตายวัคซีนยี่ห้อมันไม่ซื้อมันจะดันวัคซีนของเจ้าสัวโอ้อันนี้รู้เลยซีโนแวคก้อยเป็นนางคนเยี่ยมสวยย่อเก่งมากเรื่องย่อของก้อยเนี่ยป้าก็โอเคนะชอบแต่ตอนหลังนะชักเฮ้ยมันเยอะไปเปล่าวะย่อกับรถอ่ะก็ย่อตลกไหมก่อนจะขึ้นรถย่อใส่รถแล้วก็นึกว่าในหลวงนั่งอยู่ในนั้นย่อใส่ในหลวงเปล่าหรอกแต่ถามว่ารอสิบรักไหมรักมากป้าท่านหญิงเป็นอะไรอุบลรัตน์เป็นไงบ้างเป็น PR เป็นบางครั้งบางคราวให้กับรัชกาลที่10เขาไม่เอาพวกเราหรอกลูกเขาเอาพวกกันเดียวกันเชื่อป้าเอตตาซิโนแวคซิโนแวคเจ้าสวนมีหุ้นใหญ่ใช่เจ้าไงเอตตาไงดีนะที่ผมเข้ามาตอนไม่ได้อะไรนะตอนนั้นเข้าไปฟังแล้วคิดตามไม่ได้ด่าคนที่ไม่ได้ด่าแล้วคิดตามคือคุณฉลาดใช่ไม่ขายฝันทำไมแม่ปังปอโดนปลดหรออันนี้ไม่รู้จริงๆแต่รู้ว่าไม่น่าจะปลดแต่ทำไมถึงปลดเอ้าแล้วไม่คิดว่าลูกเขา4คนอ่ะทำไมถึงไม่ได้กลับเมืองไทยอ่ะแสดงว่าเขาเหี้ยมากเลยนะกับเมียที่นอนมาด้วยกันแท้ๆยังทำกับเขาลงคอมาด่าสวัสดีค่ะเข้ามาเล่นๆงั้นนะมาแย่ให้แยกธรรมนัสเปลี่ยนแฟนตัวเลขเอาธรรมนัสไปเปลี่ยนตัวผู้หญิงคนนั้นเลย
อ่ะตอนนี้มีคนดูทั้งหมด156คนนะคะถ้ามีใครคุยต่อนะป้าก็จะปิดไลน์นะเพราะว่าอะไรเหนื่อยถ้าใครจะเข้ามาคุยนะปิดหน้าจอไปเลยนะจัดเต็มป้าสร้างป้าสร้าง YouTube เลยจะได้ติดตามอ๋อป้ามี YouTube อยู่ค่ะชื่อวันเพ็ญสวีเดน V1 V2 อ่ะเขาบอกแม่ลดเนี่ยไปเดี๋ยวจะบอกให้นะลดเนี่ยเขาด่าป้าแทนแล้วเขาไม่ด่าเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้ถามอ่ะแม่ไปแม่ป้าเพ็ญไปทำอะไรเขาแค่ไม่หย่าผัวตามใจเขาเป็นคนที่ต้องอวยเขาตลอดป้าไม่ไหวไม่ไหวคนที่ตะยุบเนี่ยเข้ามาคุยกับป้ารู้สึกเป็นไงบ้างชิวๆใช่ป่ะเพราะว่าป้าไม่ได้นึกถือโอ้ยฉันเป็นผู้มาก่อนการไม่เราคือคนเท่าเทียมกันป้าก็บ้าๆบอๆอย่างนี้แหละจ้าถ้าบางทีเขาบอกว่าพระราชินีเพนป้าก็รู้ว่าก็เล่นกันว่าซ่าน ขอบคุณมากนะครับบอกเลยนะว่าประเทศนี้เป็นของทุกคนนะไม่ใช่ของป้าแต่ป้าเนี่ยแบบว่าเป็นโรคคันปากไงโอ้ป้าก็ไม่รู้ลูกสาวสรพงษ์ไปไหนไม่รู้เนาะเคยเป็นเมียคุยกับแม่เพนสนุกดีรักเลยถ้าใครอยากพูดนะจะด่าแม่งเลยนะแต่เอ๊ะมันจะบินไหม162คนอะไม่มีอะไรจะคุยแล้วใช่ไหมเรื่องผีก็หมดแล้วนะกล่าวว่าก็เคยบอกทะเลาะ กับผีอะคิดดูเมื่อก่อนเคยด่าป้าต้องขอโทษด้วยนะครับตอนนั้นยังเด็กไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรตาสว่างแล้วบอกต่อๆกันเราคือเพื่อนกันประชาธิปไตยเนี่ยมันเท่าเทียมกันและหนูไม่รู้คือไม่ผิดสมัยที่ป้าไม่รู้เรื่องและเห็นตอนที่รัฐประหารทักษิณน่ะเห็นธงเห็นผ้าสีเหลืองพันที่เขาเรียกอะไรวะที่ปืนใหญ่อ่ะเขาเรียกปืนอะไรวะรถถังที่ปืนอ่ะแล้วเราเห็นตอนนั้นอยู่รู้สึกอยู่ประเทศไหนจำไม่ได้ละชิ้นส่วนคนไทยขายตลาดไม่อันนี้ไม่รู้เลยค่ะเรื่องชิ้นส่วนมือสองผมเลิกกินสลิ่มแล้วเป็นส่วนอะไรวะจัดคือตอนนั้นน่ะก็ตาบอดอยู่นะต้องตาบอดอยู่จริงๆจนสามีพูดว่าที่บ้านเธอรัฐประหารนะอ่ะแล้วรัฐประหารไงอ่ะในหลวงให้รัฐประหารไม่เห็นเลยเนี่ยธงสีเหลืองที่เขาผูกที่กระบอกปืนเป็นสีเหลืองอ่ะเห็นไหมใครไปย้อนดูรูปเก่าๆสิชัดเลยว่าของในหลวงแล้วบอกเอ้าก็เป็นม็อบของในหลวงถ้าฉันอยู่เมืองไทยฉันก็ไปนะเพราะฉันไปเพื่อในหลวงพอมานึกถึงทุกวันนี้ไอตัวที่มันมีแต่ปัญหาคือในหลวงจริงๆว่ะประชาชนตีกันไม่เลิกสร้างตอนนั้นก็สร้างเขาเรียกอะไรวะลูกเสือชาวบ้านหาว่าเด็กนักศึกษาเนี่ยจะ6ตุลา14ตุลาเนี่ยจะล้มเจ้าก็ไปเอาชาวบ้านเนี่ยมาฆ่ากับชาวบ้านเองซึ่งต่างประเทศ UN จะเข้ามาไม่ได้เพราะประชาชนตีกันเองแต่พอสุดท้ายก็เอาอย่าลืมนะทหารคือลูกน้องเจ้านะขึ้นเครื่องบินยิงตับดึงประชาชนข้างล่างน่ะแล้วพอยิงเสร็จเรียบร้อยละทุกอย่างสงบแล้วเปิดวังให้เข้ามาหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงฆ่าเขาเสร็จแล้วก็เป็นพระเอกด้วยไงแม่ควรจัดตารางไลฟ์นะครับไม่ได้เลยเมื่อก่อนแอบโกรธป้ามากเรื่องทำคลิปใน YouTube ตอนนี้กับกันละไม่เป็นไรลูกยัดข้อโอ้ยัดข้อหาคอมมิวนิสต์ด้วยนั่นรูปนี้มีรกบ้านเราต้องไปร้องเพลงว่ารูปนี้มีทุกบ้านนะรูปนี้มีรกบ้านแล้วคนที่มาก่อนกันไม่ใช่ป้านะจ๊ะขอบอกซะก่อนไม่ใช่ป้านะจ๊ะคือ99ศพที่ได้ศพมาป้าเพ็ญอยู่บ้านนครปฐมแล้วจ้ะใช่จ้ะเป็นคนคือเกิดนครสวรรค์มาแต่งงานกับคนนครปฐมนะคะแล้วก็อยู่นครปฐมหนิงดีเคก็ตอนนี้ก็เกาะประชาธิปไตยหาแดกค่ะป้าที่ต้องแยกตัวออกมาเพราะพวกนี้เห็นพวกนักต่อสู้เป็นเหยื่อคนที่รักประชาธิปไตยและเขาอยู่เมืองนอกเขาขอเงินบริจาค
ป้าว่ามันไม่โอเคนะการต่อสู้ทำไมคุณต้องเอาเงินคนอื่นแล้วคุณขนาดที่รับบริจาคจนซื้อลงซื้อรถสร้างฐานะได้เนี่ยก็รู้อยู่ว่าคนไทยแม่งชอบบริจาคและที่สำคัญบูลลี่คนที่บริจาคแล้วไม่บริจาคอีกนะเอาชื่อนามสกุลไปส่งให้ไอ้เหรียญทองป้าหนิงคิดว่ายังไงว่าป้าหนิงเป็นคนแบบไหนเขาสร้างแก๊งขึ้นมานะจะบอกให้ก็ไปฟังสิช่องหนิงดีเคอ่ะไปฟังเลยด่าป้าอย่างเดียวค่ะด่าอีวันเพนอย่างเดียวไม่แคร์เพราะว่าอะไรกูไม่กินเป็นไงคือถ้าเรากินกับเขาไม่เป็นไรแต่ป้ารับไม่ได้บอกตรงๆดูตานะรับไม่ได้พวกคุณก็รักประชาธิปไตยป้าก็รักประชาธิปไตยแล้วป้าไปหลอกเอาเงินพวกคุณน่ะมันถูกต้องเหรอป้ากินไม่ลงบอกตรงๆทำไม่ได้ทุกคนรักประชาธิปไตยเหมือนกันแต่จะมีคนๆมาเอาเปรียบเอาเงินเอาทองเนี่ยชนะมันยากเหลือเกินป้าเป็นเทนป้าเบนเห็นคิดยังไม่รู้อ่ะป้าไม่เข้าใจบักก้าวเนี่ยโอ้ยไอตัวดีเลยตัวบักก้าวนี่แหละค่ะพี่แล้วขึ้นเป็นเจ้าเดี๋ยวพูดเมื่อกี้นะรถก็นะแล้วแต่เขาไปตามหากันเอาลูกปะขี้เกียจบอกตอนแรกคิดว่าสร้างเขื่อนเพื่อประชาชนโอ้ยสร้างเขื่อนมาเพื่อปั่นไฟแล้วเอาไฟมาขายประชาชนป้าแม่อยู่ในตลาดอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยโพสอะไรหรอกแค่ไปคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆเพราะคนมันโพสดีกว่าเราไงเราก็ต้องถอยเพราะขึ้นลูกใหม่เนี่ยมันแรงกว่าเราเก่งกว่าเราป้ายอมรับนะว่าเด็กรุ่นใหม่เก่งมากเก่งกว่าป้าเยอะเลยเก่งเขาเปิดประตูบ้านแต่ไม่สั่งให้หยุดยิงป้าว่าตลกไหมเจ๋งไม่ได้อยู่สวีเดนแล้วหรอครับเยอะแม่วันไหนกลับเมืองไทยกลับไปทำไมอ่ะฮะกลับไปทำไมกลับไม่กลับหรอกลูกเพราะว่าอะไรเฉพาะคดีแม่นี่ก็สงสัยประมาณ 2-3,000 ปีอ่ะยาซิฟันแบตนอนแป๊ะเออเดี๋ยวละกินข้าวก้นบาททุกชาติไปรักป้าวันเพ็ญแคปอะไรเขาแคปส่งจริงๆนี่สะโอ้ยเนี่ยๆๆๆเรื่องดินสอเหลาจนไม่เหลือแล้วเอาดินสอมาโชว์แล้วก็จดเหลือเกินน่ะมีใครเคยเห็นไอ้ที่จดบ้างมั้ยหรือว่าจดสร้างภาพแล้วนึกสิตัวเองมีกล้องถ่ายรูปเนี่ยนะแล้วกล้องของเขาอ่ะป้าคิดว่าบันทึกเทปได้ทำไมไม่ทำสวัสดีป้าดอกแก้วไม่ใช่ชื่อป้าวันเพ็ญเสียงเหมือนดอกแก้วอ่ะเมื่อไหร่จะหลุดวงจรนี้พอเพียงปุ๋ยเยอรมันมันหายไปไหนแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้ปุ๋ยนะมันไปร่ำรวยละมันไปทำอะไรรู้ป่ะมันไปทำคลิปเล่าเรื่องเซ็กอะเรื่องแบบเหมือนกับฟิตเจอริ่งกันแล้วมันเหมือนมันเล่าอ่ะเราจำเสียงมันได้เลยพวกก็แอบไปฟังทะลึ่งไปฟังเหมือนกันนะโอ้ยมีคนดูมันเยอะนะคือมันก็คือเลยมันตะเกาะเราดังแต่ตอนหลังเนี่ยมันรู้ทางของตัวเองแล้วว่าถ้าไปเล่าเรื่องสับปะดี้สีประดนเหมือนกับว่าคนข้างบ้านเอากันอย่างนี้คือเขาเล่าเป็นสเต็ปอะนะคนดูเขาเยอะนะจะบอกให้ป้ากลับเมืองไรแต่ยังไม่กลับหรอกลูกนะกลับไปทำไมอะกลับไปก็ไม่ได้พูดสิอยากให้ป้าพูดก็ต้องให้ป้าอยู่ตรงนี้ถ้าเข้าเมืองไทยไม่ได้พูดหรอกมันพาเอาป้าไปยัดคุกติดโควิดเล่นๆป้าพอพันปีเมืองไทยอ๋อถูกรถด่าไฟเย็นกับเล็กเหมือนกันถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ด่าป้าด้วยทางที่ป้าไม่ได้หาเงินหาทองอะไรนะจะบอกให้คือรถเขาด่าทุกคนอยู่แล้วถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเขาเจ็บติดคำด่าเราสิตายอย่างยั่งพระพันปีหลอนจ้าจ้าด้วยข้าวด้วยข้าวด้วยแกงก็อมบุกตาดีสอกยาสีฟันใช้ตังตัวเองใช้จนต้องบีบชอบอ้าวชอบอินเนอร์จี้แม่
ติดตามตั้งแต่สมัย YouTube ด่าตรงถนนรักมากโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะอยากเข้าจังเลยขับเฮาเนี่ยทำไงเข้าได้อ่ะไม่มี iPhone นะไม่ได้ใช้ iPhone ใช้ Samsung ป้าคิดว่าลุงจะออกไหมมันไม่ออกหรอกเพราะว่ารอ10หนุนมันอยู่เอาให้ชัดๆไปเลยรอ10หนุนให้มันอยู่เพราะรอ10หรออยากจะทำอะไรผิดทำนองครองธรรมอยากจะเอาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินแผ่นดินให้มันให้รอ10ไอ้ตู่ก็ต้องทำแต่ถ้าเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งเขาจะทำไหมไม่ทำเพราะว่าอย่าลืมว่าก็เหมือนที่ทนายอานนท์พูดอ่ะพระราชวังแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆมันเหมือนวัดที่เป็นทรัพย์สินของวัดและเจ้าอาวาสเปลี่ยนองค์ก็เจ้าอาวาสก็เข้ามาใช้แต่ในเมื่อเจ้าอาวาสโอนมาเป็นของตัวเองทั้งที่มันเป็นของประชาชนถ้าเป็นคนอื่นเขาจะไม่เซ็นให้แต่ไอ้ตู่เซ็นให้คิดว่าไอ้ตู่มันจะไปหรอไม่ไปหรอกนี่เรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะใต้สงบงบเหมือนไม่มาเข้าใจไหมเขียนกูพระเพนทรงพระเจริญอวสานเล็กคือใครเหรอเล็กคือจัญญายิ้มประเสริฐที่เข้ามาโหนประชาธิปไตยแล้วก็หาเงินบริจาค กับคนฝั่งประชาธิปไตยและเป็นคนที่บอกว่าจะเอาในหลวงรอ10ขึ้นศาลแต่เอาตังมาก่อนนะจ๊ะขึ้นต้นอะไรก็ได้เอาตังมาก่อนนะจ๊ะแล้วก็ได้ไปตั้งเยอะตั้งแยะนะจ๊ะก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่มีแค่ฝั่งมันนะที่หาเงินกับการต่อสู้เนี่ยอย่างนายประสิทธิ์อย่างฝั่งมันก็มีอย่างไอ้สุเทพก็มีประสิทธิ์เจียวก็มีและหลายๆคนตอนที่ในหลวงตายก็โหทำบุญบางคนตั้งตัวได้เลยอ่ะรับเงินบริจาคมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่มีแค่วงการตำรวจหรือวัดหรือฝั่งมันฝั่งเราก็มีชื่อจันยาชื่อเล็กจันยานี่แหละไปถามเสด็จแม่ประวินสิคะเมื่อก่อนเสด็จแม่ประวินเกลียดป้านะเกลียดเพราะว่าด่าเล็กจันยากาแก๊งอีหนิงดีเคที่เข้ามาออดอ้อนฝั่งประชาธิปไตยสู้จนรวยแต่เมืองไทยอ่ะชอบตามป้าอยู่ดูไบคือป้าบอกนะอยู่ในเมืองไทยบริจาคไปเถอะแต่เมืองนอกอย่าเลยทำมาไฟเย็นคือใครครับก็คือนักต่อสู้ที่ลี้ภัยแล้วก็บอกว่าด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะราชบองเป็นมนุษย์ไม่ใช่ฝุ่นใต้ตีนแต่ใดๆขับเฮ้าใช้ Android ได้นะครับโหลดมาสมัครเขาไม่จำกัดแล้วผัวจะดุไหมเนี่ยไม่ดีนะ I'm talking with the another people นะSo many people right now and I soon I อยากเห็นเมาส์กับแม่ประวินขับเฮ้ามากค่ะจะบอกให้นะเคยคุยกับเสด็จแม่ประวินครั้งหนึ่งน่ารักแต่ตอนหลังนี่เขาเกลียดป้าแล้วก็กลับมาดีละเกลียดก็เพราะตอนแรกเขาเชื่อจันยาไงเชื่อเล็กจันยาไงแต่ตอนหลังเขารู้แล้วว่าเล็กจันยาเนี่ยเป็นแก๊ง18มงกุฎโมโหนประชาธิปไตยหาแดกร่วมกับอีหนิงดีเคป้าว่าสาวนาฏเธอมันแน่เนอะเขาบอกว่าผมเคยผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่นะครับโรงเรียนพาไปถ่ายรูปแปลอักษรเป็นเลข9ดังระดับชาติจริงๆเฮ้ยระดับโลกไทยนี่ติดอันดับโลกเรื่องคอร์รัปชันลูกก็ถ้าเกิดนี่นะเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยจะธนบัตรไทยทำไมเปลี่ยนรูปบ่อยจังขนาดต่างประเทศเขายังไม่เปลี่ยนคนไหนก็คนนั้นพ่อสามัยเอาอย่างนี้นะป้าพูดเลยว่าเขาภาพเนี่ยมันเป็นการล้างสมองด้วย
ว่าเหมือนก็มีบุญคุณจริงๆไม่ใช่อะไรเฮียถ้ากูไปทํางานมันก็ไม่มีตังค์หรอกถ้าเอารูปที่เจ้าชอบไม่ดีกว่าเหรอเจ้าชอบกี่ ลองนึกสิถ้าเอากี่ขึ้นบัตรทําไงเนี่ยแต่เป็นรูปศิลปะนะเราอย่าเอาเป็นรูปแบบจงครึ้มนะคลิปมีหายนะจะบอกให้หายเรื่องที่บอกว่าเมื่อก่อนนี้เราก็เคยตอนนี้ศึกทนายเดชาตั้มเอาอีกแล้วอยากได้ความคิดเห็นป้าคือป้าบอกเลยนะป้าอยู่ฝั่งเดชามานานแล้วเพราะว่าป้าไม่ชอบทนายตั้มที่เขาช่วยเหลือพวกคือตัวเองเป็นนักกฎหมายแต่ช่วยผู้ค้ายาเสพติดซึ่งการจับยาเสพติดมันก็ยากอยู่แล้วพอมาถึงชั้นศาลก็มีการปลอมแปลงเอกสารนี้ป้าก็ไม่ชอบนะเดิมๆป้าชอบเขานะและแต่ครั้งนี้เขาเอาคลิปมาปล่อยก็ชอบคือป้าชอบไม่ได้ชอบตัวบุคคลชอบที่การกระทําหรือไม่ชอบที่การกระทํานะถ้าเมื่อไหร่เขาทําดีป้าก็ว่าดีก็แค่นั้นส่งไปเชิญเลย HIV จริงไหมครับอันนี้มีอันนี้กล้าพูดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามีสมัยก่อนเนี่ยป้าก็เป็นสลิมอยู่ตอนที่สมัยเป็นสลิมเนี่ยแล้วก็มีพ่อของแอร์โฮสเตสคนหนึ่งที่อยู่ดูไบเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นจริงพ่อของแอร์คนนั้นเป็นคนรักษาป้าคิดยังไงกับพวกเมืองนอกเป็นสลิมป้าคิดว่าพวกเขาไม่รู้จักเราจ้าโอ้โห I forget for buy a skin today I thinking also my dear ดูสิดูเขาน่ารักมากเขาถามว่าเธอมีไอศกรีมป่ะบอกลืมซื้อวันนี้เขาไปตลาดก็ลืมหนึ่งโอ้ย forget buy ice cream คือพวกที่อยู่เมืองนอกกับและเป็นสลิมเนี่ยก็ไม่มีคำพูดนะไม่มีคำพูดจริงๆกับคนพวกนี้โฆษณาเพื่อชวนชั่วปีเราเกิดมา39ปีเริ่มตาเริ่มสว่างไม่เคยเห็นเขาบอกว่าเคยเห็นหน้าเย็นหนิงว่าไม่เคยเห็นแล้วพวกหนูเคยเห็นไหมล่ะถ้าคนถ้าใจจิตจะจริงใจอ่ะเขาก็ออกเปิดหน้ากันมาแล้วก็เพราะเขาหาเงินไงเขาหาแดกไงเขาหาเงินคือทำยังไงก็ได้เอาเงินกับประชาธิปไตยอ่ะก็คืออุ้ยดราม่าตอนนี้ป้าลำบากตอนนี้คนนั้นตอนนี้ลำบากขอเงินบริจาคหน่อยไม่เคยเห็นป้าเป็นคนจังหวัดไหนครับตอนอยู่ประเทศไทยเกิดนครสวรรค์ที่มีเรื่องกันนี่แหละที่มีแล่โจ้เนี่ยแต่มาแต่งงานกับคนนครปฐมเป็นคนนครปฐมมีสลิมบอกว่าไม่รักสลิมบอกว่าถ้าไม่รักเจ้าก็เลิกใช้เงินไทยสิผมเลยตอบไปถ้าแบงค์กาโม่มันใช้ได้ผมก็ไม่ง้อถูกต้องเอารูปกุหลาบใส่ก็ได้นะถ้าชำระหนี้ในตามกฎหมายกูใช้ทั้งนั้นละค่ะเอารูปควายขึ้นน่าจะรูปควายขึ้นนะคะเพราะควายมีบุญคุณกับประเทศไทยอย่าลืมว่าควายไถนาจนใช้หนี้ภาษีสงครามได้นะพวกเราแพ้สงครามนะใครโกหกเขาเริ่มบิดเบือนมากเลยที่ว่าเราไม่แพ้สงครามเนี่ยบิดเบือนมากเลยเราถือหางข้างญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วญี่ปุ่นชนะหรือแพ้เราก็แพ้ด้วยไงและคนอีสานกับควายนี่แหละที่เป็นผู้ปลูกข้าวใช้ภาษีให้กับภาษีสงครามจกกีมันเล่นจกกีมันเล่นละครเลยจกกีกับขอโทษครับป้าที่เคยด่าป้าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าชอบทำบุญไหม โอ้โหเนี่ยเรื่อง2,000ศพสเต็มเซลล์เนี่ยติงของติงในติงและติงนี่เชื่อเรื่องนี้มากเลยตอนนั้นนะมันจะเกิดช่วงยุคหลังปี53ไม่นานจำได้ที่ป๊อตศพวัดไผ่เงินนะจำได้เลยแล้วก่อนหน้าที่จะเจอศพวัดไผ่เงินเนี่ยมีทางหมอทางโรงพยาบาลไทยนี่แหละส่งรูปที่เป็นเด็กทารกเรียงกัน4คนตัวเท่าๆกันเลยเนี่ยเอามาให้แล้วก็บอกว่าเอาไปทำเต็มเซลล์ให้ในหลวงคือเขาส่งตอนนั้นบอกเลยว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมีคนก็บอกว่าโอ้ยภาพนั้นนะเป็นภาพปลอมเป็นรูปของเมืองจีนไอ้เหี้ยจีนได้ไงคำว่าโรงพยาบาลเป็นภาษาไทยตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อจนมีศพลองดูนะว่าศพเด็ก2,000กว่าศพนั้นอะถุงใหญ่เบลเลอร์อย่างเงี้ย
ถ้าเกิดเด็กทําแท้งมันไม่เกิน4เดือนตัวมันแค่นี้เอง4เดือนน่ะ4 5เดือนตัวแค่นี้อยู่ในนี้เล็กกว่าก้อนขี้แต่ได้ถุงเบลเลอร์เลยแล้วถุงเท่ากันหมดอ่ะแล้วในหลวงอะไซส์ผิวตอนนั้นเขายังไม่มีแอปเหมือนกับที่เราใช้กันนะในหลวงใส่ปิ้งออกมาทุกวันเลยและเขาบอกว่าสเต็มเซลล์เนี่ยที่ดีที่สุดอ่ะมันก็ต้องเป็นที่มันใกล้เคียงกับมนุษย์อ่ะแต่ใครที่ไปฝากลงฝากท้องที่โรงพยาบาลสิริราชอ่ะส่วนมากนะพอใกล้ๆคลอดนะจะถูกหลอกว่าลูกคุณพิการไม่มีสมองต้องเอาออกก็หมอบอกให้เอาออกอ่ะคนก็จะไว้ได้ยังไงเขาก็เอาออกเออเรื่องสเต็มเซลล์อันนี้เชื่อป้าเนี่ยบอกได้เลยว่าเชื่อมากมากถึงมากมากในมากในมากในมากเพราะอย่าลืมว่าช่วงนั้นก็มีการระดมบริจาคน้ำคงน้ำข้ามเรานึกในใจเฮ้ยมันใช่น้ำข้ามเหรอจะไปทำสเต็มเซลล์อ่ะหมอการทำสเต็มเซลล์มันต้องเอาไขหลังไขสันหลังของตัวอ่องของสัตว์อย่างเช่นถ้าเกิดเอาลกแกะใช่ไหมเอาแกะใช่ไหมก็ต้องเอาตอนที่มันท้องอยู่ในท้องเอาออกมาแล้วก็เอาไขสันหลังของตัวอ่อนเต็มวัยบอกเลยครับป้าทุกตัวหมดรักคือรักป้ามานานแล้วขอบคุณมากนะลูกได้ดูนักดนตรีระดับโลกวิจารณ์109ที่แม่ประวินโพสต์เก่งแม่งทุกเรื่องเลย109เก่งแม่งทุกเรื่องขอบคุณมากนะส่งของมาเต็มเลยขำตู่ผู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นนี่อันนี้เรื่องนี้โน้มาเรื่องนี้ปุ๊บขอนิดนึงนะแม่ลูกเรื่องตอนเด็กๆเนี่ยป้าจำได้ว่าพระราชินีเคยออกข่าวบอกว่าพวกเรานะพวกเราเป็นคนไทยพวกเราต้องอนุรักษ์ภาษาไทยเราต้องพูดภาษาไทยกันเราก็เรารักในหลวงใช่ไหมเรารักพระราชินีใช่ไหมเราก็เชื่อโอ้ยเนี่ยเขาบอกไม่ต้องเรียนนะคือแบบก็ไม่ได้เรียนอยู่แล้วแหละแต่ก็พอเห็นใครพูดภาษาแล้วก็ส่งสุนีสินเทวเรชาออกมาใครพูดภาษาอังกฤษดัชนีพูดภาษาอังกฤษขึ้นภาษาไทยกันทำให้คนกลัวพูดภาษาอังกฤษสังเกตไหมว่าภาษาอังกฤษคนไทยอ่อนในขณะที่ทั้งในหลวงพระราชินีพูดทั้งภาษาอังกฤษพระเยอรมันเป็นน้ำแต่ทำไมไม่ให้เราพูดภาษาอังกฤษกันเพราะเราจะเขากลัวเราจะสื่อสารกับคนต่างชาติได้เขากลัวเราจะเจริญแต่เขาลืมไปว่าในอนาคตมันจะมีอินเทอร์เน็ตที่ราชวงศ์จกกีเนี่ยแพ้เนี่ยแพ้อินเทอร์เน็ตนะไม่ได้แพ้พวกเรานะเพราะทุกอย่างมันต้องมีการข่าวสารทุกอย่างมันต้องมีข่าวสารสมัยก่อนเขาใช้หนังสือพิมพ์กับใบปลิวใช่ปะตอนหลังไม่ต้องแล้วค่ะนี่อินเทอร์เน็ตนี่แล้วเรื่องไอ้ตู่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยไม่แปลกนะถามว่าทำไมเพราะส่วนใหญ่ก็พูดกันไม่ได้หรอกเพราะเราถูกสตาฟไม่ให้พูดเราถูกกดโดยส่งพระราชินีมาออกทีวีพูดตอนนี้ใครถ้าใครไปฝืนพูดเรื่องอื่นเหมือนกับขัดคำสั่งพระราชินีเห็นไหมพระราชินียังบอกให้พูดภาษาไทยเลยพวกมึงกระแดพูดภาษาอังกฤษไปเรียนภาษาจีนกันนั่นจำได้เลยเพราะสมัยก่อนนี่ที่ชุมแสงเขามีโรงเรียนกงมิงโรงเรียนจีนเขาสอนภาษาจีนก็โดนว่าอย่างนี้แหละก็เพราะอย่างเงี้ยจริงๆป้าอาการเก่าอยู่ทั้งมันเป็นสลิมเพราะพี่ชายเป็นอาหารในวังสลิมเมืองนอกบอกมันกลับไปอยู่เมืองไทยกับพ่อมันไล่มันหลายรอบแล้วอีดอกพวกเนี้ย ตอนแรกแม่ผมเป็นสลิมพอโหลดติ๊กต็อกปุ๊บแม่หายเป็นสลิมเลย คุณเทนี่จะกลับเรื่องจริงไม่จริงไม่จริงเรื่องคุณโทนี่จะกลับไม่จริงแต่ต้องมีวันได้กลับแต่ตอนไหนเราไม่รู้แต่บอกได้เลยว่าพวกเจ้าสัวนั่นแหละที่มันไม่อยากให้ทักษิณกลับไม่อยากให้พี่โทนี่กลับนะและเจ้าน่ะจะบอกให้เลยว่าใครก็ได้ที่ตามใจเขาแต่ถ้ามันตามใจเขาเกินเหตุเกินเลยจนประชาชนอดตายคิดว่าพี่โทนี่จะยอมหรอก็ปีละ 30,000 ล้านที่ราชวงศ์จกกีเนี่ยเขาเอาไปเนี่ย2ปีอ่ะ10,000 2 3ปีอ่ะ10,000 กว่าล้านแล้วอ่ะเอ
เอามาทำอะไรประโยชน์ให้กับนักให้กับประชาชนได้มากมายเขาต้องคิดถึงประชาชนเป็นใหญ่ใช่ไหมแต่พวกจกกีอ่ะเขาไม่สนใจไงแต่ทหารมาตามใจไงและที่สำคัญพวกทหารไม่ชอบทักษิณเพราะทักษิณเนี่ยไม่ค่อยให้ค่างบประมาณกลาโหมเยอะทักษิณเป็นคนสมัยใหม่เขาจะเน้นการศึกษาไอ้พวกทหารมันก็ไม่ชอบแล้วทหารกับเจ้ามันพวกเดียวกันเจ้านายลูกน้องประชาชนน่ะมันอยู่ฝ่ายทักษิณแต่ทักษิณจะยากกับยากจอมพลเหลี่ยมตามติดต อ๋อเขาบอกว่าป้ามาฟังเรื่องทนายเดชาในด้านไม่ดีบ้างได้ไหมป้าไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะบอกตรงนะแต่รู้แต่ว่าตอนที่เขาตอนที่คดีหวย30ล้านก็โดนป้าด่าไปเยอะที่เข้าข้างตลุกกับครูปีชาป้าน่ารักต้องมาดูไลฟ์ตอนแรกป้าเริ่มเบิกอ้าวอันนี้อยากเล่าเขาถามว่าป้าเบิกเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนใช่ไหมตอนที่ทหารยิงหัวประชาชนและศพที่ป้าสะเทือนใจมากก็คือศพของเสแดงพลตีขัตติยะสวัสดิผลที่เขามาพูดตอนที่มันมีประชุมนุมประมาณ2เดือนที่ราชประสงค์บอกว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องประชาชนแล้วก็ตัวพลตีขัตติยะสวัสดิผลเนี่ยพ่อของน้องเดียเนี่ยหรือว่าเสแดงเนี่ยก็มีทหารที่จะร่วมรบด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนเหมือนเป็นเกราะป้องกันนะก็ยิงเสแดงก่อนลายรู้สึกว่าจะลายแรกๆนั่นแหละแล้วป้าเนี่ยก็เคยเจอเสแดงที่ดูไบมันเหมือนกับคนรู้จักกันแล้วตายอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่นั่นแล้วหลังจากนั้นมันมีการยิงประชาชนเยอะมากแล้วทุกคนก็คิดว่าในหลวงนี่จะออกมานอนอยู่ศิริราชชั้น16เพลินๆค่ะไม่สนใจและที่สำคัญต้อนคนเข้าไปในวัดพระทุมอ่ะใกล้วังของราชการที่เอกใกล้วังของพระเทพอ่ะแล้วยิงคนในวัดอ่ะเหมือนยิงนกในกรงอ่ะแล้วพวกเราได้อย่างนี้ก็คือเขาถ่ายคลิปปุ๊บเขาก็ส่งขึ้น YouTube ส่งขึ้น Facebook เราก็เล่นเราก็เห็นกันทุกอย่างเลยเห็นและเห็นการเผาห้างของทหารด้วยไงแล้วก็โดนใส่ร้ายว่าเป็นคนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองมันเป็นอะไรที่ตอนนั้นตาสว่างแหละว่าเจ้านี่แหละตัวดีเลยอยากฟังเพลงไหมเดี๋ยวร้องให้ฟังแสนแค้นทนละกรรมฟังแน่นไม่หายทั้งที่ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายมาแอบแฝงเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมที่มีความเหลื่อมล้ำทั่วทุกหนทุกแห่งรัฐเสแสใส่ไฟต้องการหนักหนาคือประชาธิปไตยคำสั่งใครแล้วทำไมต้องฆ่ากันฟังนะเขาทิ้งปริศนาในเพลงนี้ไว้ว่าคำสั่งใครไปเสิร์ชดูนะลูกนะทุกคนเลยอยู่ใน YouTube เพลงคำสั่งใครมีภาพบางส่วนเท่านั้นที่อยู่ในนั้นเพราะถ้าภาพมันรุนแรงเนี่ย YouTube มันจะลบเห็นทหารเนี่ยกระทืบประชาชนเห็นทหารจับพระคือเห็นทุกอย่างเลยแล้วก็เห็นอีกอย่างนึงนะเห็นพระราชินีไปงานศพอีโบอีน้องโบปิงปองไงที่ชนที่ริมทองกูลพาไปยึดสนามบินแล้วก็มันมาติดเกี่ยวเนื่องกันหน้ารัฐบาลโน่นนี่นั่นที่จะเอาระเบิดมาแล้วก็มีสารวัตรคนหนึ่งนะที่ระเบิดทั้งคันรถเลยน่ะในนั้นน่ะระเบิดที่มันระเบิดเพราะว่านางไปใครโทรเข้าไม่รู้แล้วมันก็สปาร์คหรือยังไงก็ไม่รู้ก็จี๊ปก็ระเบิดเลยตรงนั้นด้วยแล้วตอนที่ทักษิณโดนระเบิดเครื่องบินน่ะป้าก็เริ่มคิดแล้วนะแต่ตอนนั้นยังตาไม่สว่างนะเอ๊ะทำไมถึงระเบิดเครื่องบินโอ้โหถูกใจจะหมื่นละเอาอย่างเงี้ย
ป้าเหนื่อยละไม่มีใครขึ้นมาคุยนะเหนื่อยมากเลยเนี่ยพอละเกินเยียวยาเอาเด็กมาทำราชวงศ์ฆาตกรเออใช่ป้าครับผมขอโทษจริงๆเคยด่าป้าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะคะเอางี้ทีเดียวเลยอโหสิซึ่งกันและกันเราตาสว่างแล้วเราคือเพื่อนกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าไม่ถือสาแล้วมันผ่านมาแล้ว เรื่องเพชรซาอูก็เรื่องจริงชอบฟังป้าเล่าไม่เคยด่าป้าเลยขอบคุณค่ะชอบสยามเทวาธิราชไม่มีจริงอ่ะถ้ามีจริงนะป่านี้ป้าคงหน้าเหี่ยวหน้าเป็นไรละกูบอกว่ากูจะเยี่ยวรถเงียบเลยเห็นปะพูดมาตั้งนานแล้วสยามเวทีคือสร้างมันพวกเจ้าไอ้พวกจกกีเนี่ยมันชอบสร้างอะไรมันหลอกประชาชนอยู่เรื่อยเลยสร้างมาข่มอ่ะมันเขียนเสือให้วัวกลัวโอ้ยอ่านไม่ทันลูกเก่งมากเบิกเนตรก่อนป้าบอกนะว่าคนที่เบิกเนตรก่อนเรานะก็คือพวกอาจารย์สุรชัยอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ประวินนี่ก็เบิกเนตรนานแล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาอยู่ในสถานะเนี่ยที่พูดไม่ได้ไงป้าเป็นคนบ้าบ้าบูโบไงพูดเลยกูคิดยังไงกูพูดอย่างนั้นเลยเนี่ยราชวงศ์ปรสิตถูกค่ะต้องเรียกว่าแพ้การเวลาป้านี้เชื่อโหนไหมไม่เชื่อค่ะอ๋อราชวงศ์จกหีเชื่อไอ้จกกีขอโทษราชนีเนี่ยไม่รู้แล้วแก่มากแหละแต่รู้ว่าไม่รู้โอ้โหถ้าอยากรู้เรื่องคุกวังวัฒนานี่นะถามใครรู้ไหมถามอาจารย์สมศักดิ์เจียมรู้จริงลูกศิษย์แกอยู่ในนั้นเยอะโหดสัสสัสรักพี่โทนี่คุณป้าหนาวไหมยังไม่หนาวอะค่ะพี่โน่เอาเจ้าไหมตามน้ำเขารู้ว่าใครเป็นคนยึดทรัพย์เขารู้เขาไม่ได้โง่ตามป้ามาหลายปีป้าพูดความป้าพูดในสิ่งที่ป้าเชื่อและความเชื่อของป้าวันนี้สิบกว่าปีที่ผ่านมามันคือความจริงไม่ใช่ป้าแต่มันเป็นความจริงที่เจ้าทำไว้และเราเห็นค่ะพี่เราขึ้นมันจะเอาง่ายๆเลยอ่ะการมาของรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยแม่งก็แบบฆ่าคนที่กอบกู้ประเทศและก็คือพระเจ้าตากสินไม่เลวจริงฆ่าไม่ได้กับลูกสาวตัวเองกำลังท้องหรอกลูกสาวแม่ของพระเจ้าเหม็นอ่ะอ๋อเขาบอกว่าโอ้โหช่างมันเถอะป้าเขาในบัตรประชาชนก็พูดแล้วแหละเอาที่สบายใจทำไมราชวงศ์จกกีถึงได้บูดขนาดนี้นะป้าเขาทำตัวเขาเองนะป้าให้โอกาสนะประชาชนพร้อมที่จะให้โอกาสเขานะแต่เขาไม่เคยรับโอกาสนั้นเลยมีแต่เรื่องเหี้ยมาเก่งมากกล้ามากขอบใจคนชูลูกตัวเองที่จะทีหมอพวกมูลนิธิต่างๆทำงานจิตอาสาทำงานไม่เคยออกมาชมเขาสักแอะคนชูรูปชมเขาก็บอกแล้วจกหีจกกีบูดก็เพราะเขาทำตัวเองนะไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยสุดารัตน์มีสิทธิ์ยากทักษิณเก่งมากเลยอะทำมาหากินกับอวกาศแต่จกกีหากินบนลังคาใช่ลุงสนามหลวงกับอาจารย์สุรชัยเนี่ยป้าว่าไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ละหายไปนานมากเพราะว่าแก่ๆแล้วไงบ้านที่เจ็ดตรงนี้ใช่ป้าฉลาดมากๆสามีหนูเป็นคนอินเดียลูกครึ่งไทยสอนหนูเหมือนป้าเลยป้าเสียงดังดีชอบอันนี้คือป้าเนี่ยอ่านไม่ทันป้าก็เลยสต็อปไว้แล้วก็เลื่อนเอาดูเด้อคำศักดิ์บักเก้าตาสว่างเนี่ยเห็นไหมตาสว่างกันทั้งเป็นแถวเลยทุ่งสังหารราชประสงค์คนตาสว่างเยอะมากเพ
พลงที่ป้าร้องไปเมื่อกี้ชื่อเพลงคำสั่งใครอยากรู้ว่าระบบเจ้าเหมือนอะไรให้ไปดูเนี่ย The King หาหนังสือเรื่อง The King Never Smile อ่ะนี่เดี๋ยวนี้หนังสือไอ้นั่นยังมีอยู่หรือเปล่าว่า e-book อ่ะปากกระป๋องโรงงานปากกระป๋องอ่ะเจ้าของคอกม้านี่ลุงสนามหลวงเป็นคนเล่าป้าเคยด่าคุณอ้ําคุณโรสเมื่อนานนี้แล้วเมื่อนานอ้ําไม่เคยด่าเขานะป้าไม่เคยด่าอ้ํานะแต่โรสเนี่ยป้าเคยด่าแล้วทําไมเหรอคะนี่เคยด่าป้าคุณอ้ําคุณโรสนานแล้วไม่รู้นี่เคยด่าป้าขอบคุณอ๋อเดี๋ยวจะบอกให้นะอ้ําเนโกเนี่ยป้าเป็นอะไรที่เป็นไอดอลป้าถามว่าทําไมอ่ะเด็กอะไรเรียนเก่งชิบเป๋งได้เกียรตินิยมมาอยู่เมืองนอกป้าเด็กนี่ถูกมั้ยแม่ก็สิผมเบิกเนตตั้งแต่ป .2 อ่ะถ้าเบิกเนตตั้งแต่ป .2 นี่ไม่ธรรมดาแล้วลูกอัจฉริยะละเพราะว่าเก่งเหลือเกินพระสยามนี่สร้างมาสร้างนิทานมาสวัสดีคะนะหนูคนที่นัดตอบเห็นหน้า YouTube ด้วยทำที่เสียงคลิปหายอ๋อเอาลงแล้วแล้วถ้าเกิดคลิปไหนที่เสียงหายนะต่อไปนี้จะเอาไปลงที่ YouTube แม้เราบอกว่าเราก็เคยเป็นสลิ่มพูดดีๆไม่ได้ด่าใครเสียงหายเลยกับโรสเนี่ยป้าคงทำงานกับเขาไม่ได้แล้วล่ะแต่กับอ้ําเนี่ยไม่แน่นะฮะแต่ว่าป้าว่าต่างคนต่างทำดีกว่านะต่างคนเพราะว่าสไตล์คนน่ะมันไม่เหมือนกันเลยมันเขาเรียกว่าใครอยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยอ้ําเขาก็สไตล์นึงป้าก็สไตล์นึงโรสก็สไตล์นึงก็ปล่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจไม่เคยว่าป้าในอดีตขอบคุณค่ะลูกเพชรสาอูมันจะเอายังไงกันครับมันยังไงมันยังเอาครับรีอยากป้าได้ไหมโอ้อ่านไม่ทันจริงๆเลยเนี่ยตอบไม่ทันเลยเพราะว่าพออ่านแล้วมันอดไม่ได้อ๋อเขาถามว่าราชวงศ์จกกีจะล่มสลายตอนไหนจริงๆมันล่มแล้วค่ะประชาชนเกลียดอย่างนี้ก็คือล่มแล้วแต่เขาเรียกว่าดันทุลังอยู่หน้าด้านอยู่ราชวงศ์ต่างๆที่อยู่ได้เนี่ยต้องประชาชนศรัทธานะให้เป็นสัญลักษณ์ณวันนี้ล่มสลายเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สูญพันธุ์เขาไม่ได้อยู่ในใจของประชาชนแล้วนะถ้าพ่อเขาว่าอยู่ในใจประชาชนเพราะเขา PR เป็นป้าคิดว่าคนเบิกในทิศทางการเมืองไปได้ทางไหนครับคือการเมืองเนี่ยนะป้าจะบอกให้ประชาชนเริ่มเห็นแก่ตัวนะการเมืองต้องคิดเลยว่าเป็นเรื่องปากท้องของประชาชนถ้าใครมาแล้วทำให้กูอิ่มท้องเศรษฐกิจดีเอาคนนั้นถ้าใครมาแล้วไม่ดีต่อให้มึงพูดดีแค่ไหนกูก็ไม่เอามึงในเมืองนอกเป็นอย่างนั้นนะใครก็ช่างที่ทำให้เขาได้ประโยชน์ให้ประชาชนได้ประโยชน์เขาเอาคนนั้นเขาไม่สนในเมืองนอกเนี่ยราชบงอุบลลูกๆประเทศไทยเนี่ยแผ่นดินทองเงินทั้งนั้นแต่พวกมันแย่งต้องไล่พวกมันไปพวกเราถึงจะกินอิ่มลูกเอ้ยมันแย่งกินหนูชอบป้ามากตรงๆป้าพูดตรงอย่างป้าไม่ได้หรอกพูดได้บางเรื่องหมอป้าสวัสดีครับป้าเพ็ญป้าจุดจบจกจักกีจกกีแบบไหนจกกีโดนด่าทุกวันนี้แหละค่ะคือจุดจบทัวลงจกกีตลอดไม่เห็นหรอนี่คือการล่มสลายของพวกเขาแล้วค่ะมันไม่เหมือนเดิมไม่ใช่หรอใช่ไหมเมื่อก่อนเราเรียกจักรีเดี๋ยวนี้เราเรียกจกกีหรือจกเหคุณคิดว่าไม่ล่มหรอนี่ล่มแล้วนะอย่าลืมว่ามีเงินมากเท่าไหร่มันก็สู้ชื่อเสียงและเกียรติยศไม่ได้
ในเมื่อตอนนี้กิตติยศชื่อเสียงไม่มีเหลือเพราะคนชูป้ายไปชมก็เก่งมากเก่งมากขอบใจแต่คนที่ทำงานหนักสู้กับสงครามไวรัสไม่ว่าทั้งหมอทั้งพยาบาลสับปะเลอจิตอาสาไม่เคยออกมาชมเขาเลยไม่เคยออกมาแจกเงินให้กำลังใจเขาเลยทั้งที่เป็นตัวเองรวยที่สุดในโลกเป็นราชวงศ์ที่รวยที่สุดนี่คือล่มสลายแล้วนะคะที่เราเห็นเนี่ยที่เรากำลังเหยียบย่ำอยู่เนี่ยมันคือซากของราชวงศ์จกคีจากเมื่อก่อนเราเรียกจักรีไม่ใช่เหรอถ้า8อยู่8ก็คงเจริญกว่านี้เพราะว่า8ถูกเลี้ยงมาให้เป็นประชาธิปไตยถูกสอนให้เลี้ยงถูกอาจารย์ปรีดีเพราะว่าตอนนั้นที่มาครองราชย์7ขวบหรือไงวะ7ขวบใช่ปะ7ขวบหรือ8ขวบเนี่ยให้ถูกเลี้ยงให้ถูกเข้าโรงเรียนอ่ะการปกครองของสวิตเซอร์แลนด์อ่ะเพื่อให้กลับมาปกครองประเทศไทยอ่ะแล้วคิดดูแล้วกันอ่ะมาอยู่เมืองไทยไม่นานอ่ะถูกยิงที่หัวเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชนแต่แม่เขาอ่ะคนโลภเพราะเขาไม่เคยรวยมาก่อนโอ้ป้าไม่ค่อยสนใจจดหมายของอาจารย์ปรีดีหรอกพูดตรงๆนะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าป้าก็รู้ว่าเขาก็ต้องบอกแล้วว่าเขาถูกใส่ร้ายโอ้ยหนังสือกงจักรปีศาจให้ไปอ่านกันนะลูกนะขอบคุณมากเลยส่งของป้าอายุเท่าไหร่ครับ54ค่ะหนูเพิ่งบอกแม่เพราะคนรอบข้างที่มีแต่สลิมตอนนี้ตาสว่างหมดแล้วค่ะไม่จมประเทศนี้ไม่จมถ้าพวกหนูยังอยู่ถ้าพวกหนูยังแข็งแรงกันอยู่ประเทศนี้ไม่จมประเทศนี้จะเดินหน้าไปเพราะพวกหนูๆนะลูกนะป้าถึงบอกว่าป้าเห็นพวกที่เข้ามาต่อสู้ตอนนี้ป้าเห็นแววพวกเขาหลายๆคนที่ว่าจะนำการเมืองพวกหนูเท่านั้นนะลูกนะที่จะพาเรือลำนี้ประเทศไทยไปได้ไม่ต้องไปสู้กับเขาด้วยปืนสู้เขาที่สติปัญญาทำให้คนฉลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่ป้าตั้งใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับป้าป้าจะพูดทุกวันให้คนได้รู้แล้วคนที่เขาฉลาดกว่าเราเขาจะคิดไปไกลกับเราแค่เราบอกเขาว่ากล้าพูดความจริงแค่เป็นตัวอย่างพูดความจริงพูดไม่ได้ด่าหยาบคายด้วยสำหรับป้าป้าพูดว่ากษัตริย์รัฐมนตรีกะหรี่ขอทานคนเท่าเทียมกันและป้าพูดถึงว่ารวยกระจุกจนกระจายขอบคุณมากค่ะป้าพูดถึงเรื่องรวยกระจุกจนกระจายป้าพูดถึงเรื่องว่าไม่มียาสำหรับคนจนไม่มีความเที่ยวถักความไม่เที่ยวเขาเรียกว่าไม่เท่ากันทางสังคมเนี่ยป้าไปจำของด็อกเตอร์ประแสงมานะความเหลื่อมล้ำทางสังคมป้าไปจำแต่เรื่องรวยกระจุกจนกระจายเนี่ยป้าไปจำของพ่อมานะพ่อพูดว่าคนรวยก็รวยเหอะคนจนก็จนชิบหายที่ประเทศไทยเนี่ยแต่พ่อป้าเป็นสลิมนะพอป้าเป็นสิแกตายไปนานแล้วแกตายไปตั้งหลายสิบปีตั้งแต่ถ้าแกอยู่ป่านี้แกคงด่าแหลกลานนั่นแหละแกเป็นคนอย่างป้านี่แหละรู้ความจริงกูด่าแหลกเลยแต่เพียงว่าแกตายไปก่อนไงนะประเทศนี้จะขึ้นมาได้พวกหนูนี่แหละสังเกตอะไรหลายๆอย่างรู้ป่ะยิ้มนั่งยิ้มเลยนะพลังโซเชียลหรือพลังของเด็กๆเนี่ยขนาดจะแบนสินค้าอะไรอ่ะเอาง่ายๆก็แล้วกันเนชั่นน่ะยังต้องเปลี่ยนคนที่มาพูดข่าวเลยเพราะอะไรเพราะเสียงพวกเด็กๆพวกคนรุ่นใหม่เจ้าของประเทศรุ่นใหม่แบบพวกหนูแหละถึงว่าประเทศนี้เดี๋ยวต้องไปได้เชื่อสิเพราะพวกหนูนี่แหละเจ้าของประเทศชุดใหม่นี่แหละแค่อย่าหยุดสู้แต่สู้น่ะเราใช้สมองเวลาเห็นเด็กแกงพวกนั้นนั่งขำหมดหรอกกิ๊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 กเหมือนเราก็ชอบแกงคนสะใจบอกเด็กอยู่นี่ฉลาดบอกตรงฉลาดมากใช้สมองป้ารู้ว่าพวกนี้ฉลาดมากจนไม่อยากไม่มีคำแนะนำอะค่ะรักษาสุขภาพพูดเลยสวัสดีการเมืองขี้เกียจพูดแล้วเหนื่อยอะลบนานแล้วในทีวีไม่เห็นเลยช่วงนี้ผมไม่ได้ติดตามเนติวิทย์เขาก็มาบุกเบิกเขาอาจจะติดเรียนก็ได้เพราะว่าเขาเรียนหนักนะแล้วก็นั่นอ่ะป้าก็เหมือนกันมีเรียนนะเนี่ยอ
เนี่ยหนังสือเป็นตั้งเนี่ยต้องเรียนขนาดเนี้ยเนี่ยเยอะมากถึงบอกว่าบางทีถ้าหายไปบ้างก็รู้กันนะเรียนหนังสือคงสิทธิ์ใจยังเมื่อก่อนนี้เคยมองผู้หญิงคนนี้เป็นบ้าวันนี้คือเข้าใจทุกอย่างเลยนี่จะบอกให้นะการที่ป้าบ้าบอๆเนี่ยมันก็ดีนะเพราะว่าอะไรเราไม่ต้องแคร์สิ่งรอบข้างเราพูดว่าถ้าเกิดว่าป้าเป็นคนปกติเหมือนคนอื่นเขาเงี้ยไม่ใช่คนแบบเล่นเด็กกูไม่กลัวกูจะพูดสักอย่างบ้าบอๆเงี้ยป้าก็ต้องหยุดพูดใช่ไหมถ้าโทรลงอ่ะแล้วใครจะพูดล่ะเราก็พูดมาตลอด10ปีไม่เคยหยุดเลยนะพูดแม่งทุกวันอ่ะขอให้เห็นข่าวพูดแม่งทุกวันอ่ะอยากให้แม่ฟาดหนักๆเมื่อก่อนโอ้โหลูกเอ้ยเดี๋ยวนี้นะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาฟาดได้แสบมากโหยเครื่องด่าแต่ละเครื่องนะไปดูเหอะเครื่องเก่าๆต้องปลดระวางเข้าใจไหมต้องปลดระวางแล้วเครื่องนี้เรื่องรัชกาลที่7สละราชสมบัติเนี่ยอันนี้ป้าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะแต่รู้สึกว่ามีการปฏิวัติเนี่ยและทหารร่วมด้วยใช่ปะป้าผมมาก่อนการขอโทษที่เดี๋ยวป้าต้องขอตัวก่อนนะถึงคนจะดูป้าเยอะป้าก็ต้องไปแล้วเพราะป้าเหนื่อยเหลือเกิน I am tired I'm tired my dear I am tired You have full power to talk a lot Sorry self บอกว่า You full power you talk a lotก็พัชชูนเนอร์ลิซึมโพแมมิกิเมื่อก่อนนั่นเรียกอีป้าตอนนี้รักอันยองเซอร์จะร้องห้าตอนที่บอกไม่จมเพราะพวกหนูมันเป็นเรื่องจริงอะลูกหนูเป็นเจ้าของประเทศนะลูกนะจำไว้รุ่นใหม่ด้วยนะพวกเราอะนับถอยหลังเจ้าของรุ่นใหม่เขาจะมาทวงพื้นที่ป้าบอกแล้วนะผู้มาก่อนการน่ะคือ99ศพที่ทุ่งราชประสงค์นั่นแหละคนที่เขาตายแทนพวกเราเขาตายเพื่อบอกความจริงว่าเจ้ามันยี่อ่ะถ้าพวกนั้นไม่ตายป้าก็ยังไม่รู้ความจริงว่าเจ้ามันยี่อ่ะ6ตุลาคมอยู่เบื้องหลังหรอคะก็เจ้าไงอย่าลืมนะจำตรงนี้ไว้ก่อนทหารคือลูกน้องเจ้าลูกน้องต้องฟังหัวหน้าหัวหน้าก็คือเจ้าค่ะทุกคนที่มาขอโทษป้านะคะลูกขอให้ทุกคนนะสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของตัวเองไม่เพื่อประเทศนี้ที่เป็นของพวกหนูๆนะลูกป้าอยู่กับญาติหรือเปล่าอยู่กับสามีลูกดูแลสุขภาพเขาเป็นเด็กจ้ารักป้าต้องมากเครื่องด่ารุ่นใหม่มันแซ่บกว่าเยอะให้ป้าพักบ้างนะป้ามาจากอนาคตเฮ้ยขำอ่ะไม่เป็นไรค่ะลูกขอสัญชาติจะทำได้ทำผมจะขอสัญชาติทำให้ได้ทำให้ดีพักผ่อนนะคะค่ะอารมณ์แบบพจมานทวงบ้านใส่ทองใช่พจมานนี่แหละพวกหนูนี่แหละพจมานมาทวงบ้านใส่ทองใช่เลยใช่เลยบ้านนี้เป็นของพวกหนูนะลูกทวงคืนมารับคำขอโทษจากทุกคนด้วยนะครับนะคะแล้วก็ให้พรพวกหนูสู้สำเร็จนะป้าเห็นแววชนะเยอะมากเลยตั้งแต่เห็นเด็กๆตอนแรกป้าก็ถึงมันจะไม่มีการต่อสู้ไม่มีการถึงจะไม่รู้สึกว่ามันจะมีความชนะเมื่อไหร่แต่ป้าก็รู้สึกว่ากูต้องพูดอ่ะเพราะเขาให้ปากเรามาพูดแล้วและเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยถ้าเราไม่พูดคือมันอายแก่ใจอ่ะ
ต้องพูดเลิกรักในหลวงพ่อมหารักประชาชนใช่ประชาชนคือพวกเดียวกันแต่เจ้าไม่ใช่พวกนั้นพวกเขาเรียกว่า18มงกุฎเจ้าคือพวก18มงกุฎเบิกเนตทั้งบ้านครับขอบคุณป้าเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ฉลาดกว่าที่ป้าคิดไว้เยอะค่ะตั้งแต่เห็นน้องๆออกมานะขอบคุณเด็กๆทุกคนจริงๆนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่พวกหนูกล้าบอกนะมันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่ใจถ้าใจมันสู้นะตัวเล็กแค่ไหนก็ไม่กลัวก็อย่างที่บางคนนะเขามาบอกว่าป้าระวังนะระวังอำนาจมืดมืดแม่ไม่เหี้ยถ้าป้าโดนยิงตายก็เหี้ยพวกนี้แหละแล้วเป็นไงคนมันถึงคาตายนะไม้ที่เหงือกมันก็เสือกตายตายให้โลกจำดีกว่าป้าล่ะก็เหมือนที่อาจารย์สุรชัยลุงสนามหลวงที่หายไปเราก็ฟันธงว่าเขาอาจจะโดนอุ้มฆ่าถูกไหมก็โทษเฮียพวกนี้โลกจำโอ้รักไปได้ไงรอสิเดี๋ยวป้าอ่านหมดแล้วป้าไปแล้วนะโอ้คนไม่ถอยเลย126เด็กมันในถุงคืออะไรนั่นก็คือซากศพเด็กที่ทำลายไม่หมดเด็กที่เอาแค่ไขสันหลังไปใช้ทำสเต็มเซลให้ในหลวงและคนในราชวงศ์ใจดำพวกนี้ราชวงศ์จกทีจะบอกอะไรอย่างนะที่ดูบอกว่ารอดูวันล้มจมของพวกมันแบบไม่มีทางสู้วันนี้มันล่มแล้วแต่วิธีล่มเนี่ยมันค่อยๆล่มตอนนี้ประชาชนเริ่มด่าจากเมื่อก่อนเนี่ยไปไหนประชาชนแซ่ซ้องแต่เดี๋ยวนี้ต้องจ้างคนมารับเสด็จอ่ะคิดว่าล่มสลายไหมล่ะอะไรนะก่อนความจริงราชวงศ์เริ่มเปิดเผยนะที่บอกว่านะที่บอกทุกว่าเป็นพวกล้มล้างราชวงศ์รู้ไหมว่าใครเป็นคนล้มเจ้ารู้ไหมอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนี่แหละตัวล้มเจ้าตัวจริงอินเทอร์เน็ตนี่แหละจะบอกให้ถ้าใครบอกว่ากูจะจับพวกล้มเจ้ามึงไปจับที่อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนี่ล้มเจ้าจริงๆหรอกความจริงเปิดเผยมันอยู่ไม่ได้หรอกคนอ่ะครับที่บอกว่าทุกคนไงอ่ะเจ้าแพ้อินเทอร์เน็ตปืนที่มันสั่งซื้อมาแล้วก็สู้อินเทอร์เน็ตไม่ได้จริงป่ะโอ้เดี๋ยววันไหนจะต้องออกคลิปพูดแล้วบอกว่าเจ้าเอ้ยมึงรู้ไหมมึงรู้ไหมว่าใครล้มมึงทุกวันนี้ที่มึงเขารู้ความจริงว่าพวกมึงเหี้ยมึงเลวเนี่ยอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอะไรอ่ะขายน้ำมันติดอันดับ20 22 23ของโอเปกอ่ะไม่มีใครรู้อ่ะคิดดูอ่ะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตพวกเราไม่รู้อ่ะเอาสิใช่ป่ะแล้วเรื่องเหมืองทองอักษราป้าก็พูดมานานแล้วถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตพวกเราก็ไม่รู้ว่าคนที่สัมปทานนั่นก็คือคืออักษราใช่ป่ะอินเทอร์เน็ตทุกอย่างอินเทอร์เน็ตหมดสลิมไม่ทันอินเทอร์เน็ตเออใช่ไปตอนเนี้ยมีปัญหาละปิดยังไง ปิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูซิปิดออกมีสมุดปิดบ๊ายบายนะเจ้าแพ้การเวลาและเทคโนโลยีถูกต้องปังปังมากเนี่ยอินเทอร์เน็ตนะจะสั่งให้รถถังที่มันซื้อมาเดี้ยงก็ได้นะจะสั่งให้เรือดำน้ำมันอะเดี้ยงก็ได้เพราะมันควบคุมด้วยอินเทอร์เน็ตคิดดูอะรถป้าอยู่คนละประเทศก็ยังสั่งให้มันติดเครื่องได้ดับเครื่องได้อ่ะคิดเอาก็แล้วกันอ่ะอินเทอร์เน็ตใช่ป่ะล่ะบ๊ายบายนะทุกคนนะคะทั้ง100ยิบดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสได้คุยจะคุยเรื่องผีนะเนี่ยมาเรื่องการเมืองได้ยังไงก็ไม่รู้นะมันอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอยู่ในยีนบ๊ายบายบ๊ายบาย
ขาบอกมีคนอยู่100 กว่าคนคุณจะปิดไหมปิดค่ะบ๊ายบายนะ